โอเคสวัสดีครับทุกท่านนะครับผมดร.กอบกิจนะครับผมมาจากบริษัทแอปเทคโนโลยีนะครับแล้วก็จริงๆก็คือเป็นกรรมการสมาคมนะครับก็จริงๆเป็นลูกศิษย์อาจารย์ทารักนะครับก็ทำ NLP มาก็หลายปีแล้วนะครับครับตอนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องการทำแชทบอทนะครับแชทบอทเนี่ยจริงๆก็คือจริงๆอ่ะแชทบอทเนี่ยแต่ก่อนนะครับทำการทำแชทบอทเนี่ยมันมีหลายเวย์มากนะครับตอนนี้ก็คือว่ามันสามารถทำได้ง่ายขึ้นเยอะนะครับแล้วก็มีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับแต่ก่อนอื่นใดเลยนะครับก่อนที่ทำแชทบอทนะครับเราจะต้องคิดถึงว่าบอทของเรานะครับที่ดูความสามารถแชทบอทก่อนนะครับความสามารถแชทบอทในตอนนี้นะครับมีความสามารถในการที่สามารถตอบคำถามได้นะครับเป็นส่วนมากนะครับสามารถดึงข้อมูลจากผู้ใช้ได้นะครับสมมติว่าผู้ถามว่าผู้ใช้อายุเท่าไหร่อะไรพวกนี้เราก็สามารถดึงข้อมูลได้นะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อลงเก็บฐานข้อมูลลงดาต้าเบสได้นะครับสามารถประมวลผลอะไรส่งต่ออย่างอื่นได้เหมือนกับเป็นอินเทอร์เฟซหน้าบ้านนะครับแต่แชทบอทใดๆก็ตามเนี่ยก็จะมีอยู่หลายแพลตฟอร์มนะครับอาทิเช่นสามารถคุยกันผ่าน LINE ได้คุยกันผ่าน Facebook Messenger ได้นะครับคุยกันผ่านมีอะไรอีกมี Skype คุยกันผ่าน Twitter ก็ได้นะครับหรือคุยกันผ่านไอตัว Google Assistant ก็ได้นะครับซึ่งตัวแชทบอทเนี่ยมีสามารถอินทิเกรชันได้หลายทางมากนะครับอย่างวันนี้เราจะมาสอนเขียนแชทบอทกันแบบของจริงเลยนะครับทุกคนเต็มเปิดคอมเลยนะครับแล้วก็เราจะมาลองทำด้วยกันนะครับแต่ก่อนอื่นใดก่อนที่ทำแชทบอทนะครับทุกท่านจะสงสัยว่าทำไมผมถึงเปิดหน้านี้นะครับการทำแชทบอทเนี่ยจริงๆอ่ะมันเป็นศาสตร์และศิลป์อย่างนึงนะครับคือมันไม่ใช่ว่าแชทบอทมีความแม่นยำอย่างเดียวแล้วคนจะชอบใช้นะครับคนจะชอบใช้ได้มันเหมือนกับงานศิลปะนะครับก็คือว่าการแชทบอทเนี่ยต้องเหมือนกับมีคาแรคเตอร์ของตัวเองนะครับต้องมีเหมือนกับว่านิสัยของแชทบอทตัวนี้เป็นยังไงนะครับแล้วเวลาเราตอบเนี่ยเราก็ต้องตอบโดยที่อ้างอิงจากคาแรคเตอร์ของบอทตัวนั้นนะครับสมมติว่าเราจะทำบอทขายข้าวนะครับสมมุตินะครับทำแชทบอทขายข้าวนะครับผมก็แนะนำว่าทุกท่านก่อนที่ทำบอทนะครับก็ลองไปเปิดดูใน Google Image นะครับไปดูว่ารูปของแม่ค้าขายข้าวหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วก็ลองจินตนาการนะครับว่าเวลาเราเขียน response หรือจะเขียนอะไรเข้าไปเนี่ยคำพูดที่ออกมาจากคาแรคเตอร์ของเราควรจะเป็นยังไงเหมือนเขียนนิยายนะครับเหมือนเขียนนิยายนิดนึงคือเวลาเราเขียนบอทเนี่ยเราไม่ได้เขียนมาจากนิสัยเรานะครับสมมุตินิสัยผมเนี่ยชอบพูดว่าณเนื้ออะไรเงี้ยผมจะมีเยอะนะครับอะไรเงี้ยนะครับผมก็ไม่ควรจะไปใส่ในบอทนะครับเพราะว่าบอทที่ตรงกับนิสัยของงานตัวเนี้ยนะครับก็อาจจะเป็นคนที่แบบพูดเร็วพูดรูปลัดอะไรอย่างงี้นะครับเป็นต้นนะครับสมมติว่าเราดูรูปแล้วนะครับเราก็มานั่งคิดดูครับว่าเอ้ยคนที่จะมาตอบเราเนี่ยควรจะมีชื่ออะไรคือเมคขึ้นมาเลยนะครับมีประวัติยังไงจินตนาการขึ้นมาเลยนะครับคือพยายามเอาให้ตรงกับคาแรคเตอร์ที่เราพยายามสร้างมากที่สุดนะครับมีเป้าหมายในชีวิตยังไงผิดหวังเรื่องอะไร personality เป็นยังไงทำงานที่ไหนบ้างอายุเท่าไหร่แต่งงานหรือยังมีแฟนไหมชอบดูอะไรพวกนี้นะครับติดตามเรื่องใดบ้างสนใจหนังเรื่องอะไรชอบคุยเล่นไหมหรือเป็นคน serious นะครับเป็นคนที่ใฝ่ฝันด้านไหน professional หรือขี้เล่นอะไรพวกนี้นะครับไอ้พวกนี้เป็นสิ่งที่เราต้องวาดก่อนเลยก่อนทำบอททุกตัวนะครับหยิบกระดาษมานะครับวาดทำช่องอะไรพวกนี้ให้ครบเลยนะครับแล้วติดไว้ที่ฝาผนังเลยนะครับเวลาเราจะทำบอทอะไรทุกทีนะครับเวลาจะเขียนレスปอนอะไรพวกนี้เนี่ยเราต้องมองกระดาษแผ่นนี้นะครับเพื่อไม่ให้มันหลุดทีมไปสมมติว่าจู่ๆเราทำบอทเกี่ยวกับทางแพทย์อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเรานิสัยขี้เล่นอย่างนี้ใช่ไหมครับเวลาแบบคนเขาคิดที่ข้อกำลังจะมาลักถามว่าอาการนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วคุณเผลอใส่แบบขี้เล่นไปอย่างเงี้ยคนก็ไม่แฮปปี้จริงเลยครับเพราะว่าบอทเนี่ยมันควรจะเป็นโปรเฟชชั่นอลนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเพื่อป้องกันปัญหานี้นะครับก็ควรที่จะนั่งคิดวางแผนโพสต์หน้าก่อนเลยนะครับว่าควรจะเป็นนิสัยยังไงนะครับแล้วทุกๆคำพูดที่ออกมาจากบอทเนี่ยก็ออกมาจากเพอร์โซนาตัวนี้ตัวเดียวนะครับคือเพอร์โซนาเนี่ยมันจริงๆมันจะมีคีย์แบ็กก็ได้แต่ขอให้ว่าถ้าเลือกแล้วก็ต้องใช้เพอร์โซนานี้ไปตลอดนะครับห้ามเปลี่ยนกลางคันอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าจะทำให้เราต้องมานั่งรีเวิร์กใหม่กันหมดนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นการวางแผนเพื่อออกแบบคาแรคเตอร์ของตัวละครที่เราพยายามสร้างขึ้นนะครับโอเคนะครับแชทบอทนะครับตอนนี้เวลาพัฒนาแชทบอทนะครับมันมีทูลหลักๆอยู่2ตัวนะครับจริงๆนะครับก็คือมีอันแรกชื่อว่าแชทฟูเอลนะครับแชทฟูเอลเนี่ยเป็น
เป็นคนเป็นตัวที่ทำแชทบอทที่ง่ายที่สุดนะครับไม่ซับซ้อนนะครับข้อเสียของมันก็คือว่าสามารถเชื่อมต่อกับ Facebook Messenger ได้เท่านั้นในตอนนี้นะครับแต่ข้อดีของมันก็คือว่าถ้าเกิดเรามีเวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับเราก็สามารถสร้างบอทง่ายๆที่เป็นโฟลว์ง่ายๆได้เลยนะครับจ้ะแล้วก็เราก็ข้อดีของมันอย่างนึงก็คือว่ามันสามารถทำให้มองอัพตัวบอทได้อย่างรวดเร็วนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับนะครับเห็นแต่สไลด์อย่างนี้มันนึกไม่ออกนะครับทุกคนลองเข้า chat fuel นะครับก็คือเข้าที่เว็บ chatfuel.com นะครับอันนี้คือเป็นตัวสร้างบอทที่ง่ายที่สุดนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ล็อกอินก็ลองล็อกอินดูนะครับวิธีการสร้างบอทของเขานะครับเราอาจจะเริ่มจากอันแรกเลยก็ได้นะครับ create form template นะครับผมอาจจะกดแบงค์บอทเลยนะครับอันนี้ก็คือเขาก็มีเหมือนกับมีตัวอย่างบอทให้เริ่มต้นได้ง่ายๆนะครับสามารถอินทิเกรตกับ dialog flow ได้ด้วยนะครับแต่ตอนนี้เราสนใจแค่แบงค์บอทก่อนนะครับสมมติว่าเราเปิดบอทขึ้นมาใหม่นะครับเราก็สามารถที่จะเริ่มง่ายๆนะครับตัว chat fuel เนี่ยนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับเราสามารถตั้งชื่อบอทเป็นบอทอะไรก็ได้นะครับที่เราทำไว้นะครับมันก็จะมีเหมือนกับว่าพอมันทักเข้ามาปุ๊บนะครับมันดูไอ้ด้านซ้ายนี่คือมันเป็นบล็อกต่างๆนะครับด้านขวานี่ก็คือว่าแต่ละบล็อกเนี่ยมีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับสมมติว่าอันนี้ welcome message เนี่ยจะเป็นบล็อกแรกนะครับที่ผู้ใช้เนี่ยจะเจอเมื่อคุยกับบอทนะครับอาจจะลองเทสดูก็กด test this chat bot นะครับมันก็จะเปิดFacebook Messenger ขึ้นมานะครับchat fuel เนี่ยใช้ได้เฉพาะกับ Facebook Messenger เท่านั้นนะครับเราก็สามารถลองเล่นกับมันได้นะครับพอเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยเนี่ยครับมันก็สามารถมาทักเลยนะครับตาม welcome message ที่เราตั้งไว้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ย hi first name nice to meet you นะครับเนี่ย hi กรอบกิจ nice to meet you นะครับถ้าเกิดเราอยากจะแก้ไขนะครับเราก็แค่ลบแล้วก็พิมพ์ได้เลยสุดว่าสวัสดีนะครับเป็นต้นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วพอเราอัปเดตเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็กดทักมันใหม่ก็ได้นะผมว่าอันนี้ default answer นะครับอย่าปิดก่อนนะฮะเทสดิชบอทใหม่เนี่ยนะครับมันก็จะคือมันก็เปิดมามันก็จะทักผมเลยสวัสดีกอบกริดนะครับก็คือใช้ชื่อผมอ่ะเข้าไปเรียบร้อยนะครับเป็นเทมเพลตนะครับในการทำตรงนั้นนะครับซึ่งด้วยแชทฟูเอลเนี่ยเราสามารถใส่เทคหนึ่งレスปอนเนี่ยเขาจะมองมันเป็นการ์ดนะครับเราสามารถใส่แอนิเมชันหรืออะไรก็ได้นะครับสมมติเราไปแก้ที่ default answer นะครับ default answer เนี่ยคือเวลาคนมาทักอะไรนะครับมันก็จะตอบอันนี้อันแรกนะครับเราก็อาจจะบอกว่าสวัสดีจ้าสวัสดีนั่นแหละต้องดูเพอร์โซนาแล้วเพอร์โซนาของตัวนี้คืออะไรเอาเป็นว่าเพอร์โซนาตัวนี้เป็นผมก่อนแล้วกันนะครับเป็นตัวผมเลยนะครับก็สวัสดีครับนะครับแล้วสมมุติว่าเราอยากจะความเด็ดของ Chat Fuel มันก็คือว่ามันสามารถทำพวกแอนิเมชันอะไรได้สมมุติว่าเราอยากจะโชว์ว่าเฮ้ยให้โชว์เหมือนกับว่าเรากำลังพิมพ์อยู่เหมือนคนจริงๆนะครับเราก็สามารถกด Add Card Typing ได้นะครับก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้ดูเหมือนกับว่ามันพิมพ์สักประมาณวินึงนะครับพิมพ์อยู่สักประมาณวินึงเหมือนคนจริงๆนะครับเสร็จแล้วก็พิมพ์ว่าเป็นอย่างไรบ้างครับอย่างนี้นะครับเป็นต้นอย่างนี้นะครับเป็นต้นนะครับพอเราพร้อมแล้วนะครับพอเราแก้เสร็จแล้วนะครับเราก็กลับไปที่ Messenger พอเราก็ลองเล่นได้เลยครับสวัสดีเนี่ยครับมันก็จะพิมพ์ประมาณวินึงเป็นอย่างไรบ้างครับเห็นไหมฮะคือ Chat Fuel เนี่ยมันเหมือนเล่นตามบทละครเลยนะครับก็เราสามารถเขียนนะครับให้เป็นช้อยได้นะครับคราวนี้เนี่ยตัวแชทฟูเอลเนี่ยมีคอนเซปต์ของบล็อกอยู่นะครับก็คือว่าเหมือนกับว่า1บล็อกเนี่ยอันนี้คือ1บล็อกนะครับชื่อว่า default answer เนี่ยก็หมายถึง1 conversation 1เรื่องนะครับเราสามารถเพิ่มแชทฟูเอลเนี่ยassume ว่า user นะครับมักจะไม่พิมพ์ก็คือว่าจะเป็นเน้นว่าให้มีบล็อกให้ใส่คือมีชอยให้เลือกเลยนะครับสมมุติเป็นอย่างไรบ้างครับเราแอดปุ่มนะครับแอดว่าสบายดีนะครับแล้วเราก็บอกว่าถ้าเขาเรียกว่าสบายเนี่ยก็ไปบล็อกว่าสบายดีนะครับเป็นต้นนะครับ
แต่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่สบายเลยไม่สบายป่วยอยู่อะไรอย่างนี้นะครับเราก็เพิ่มปุ่มได้นะครับเราก็มันก็จะเพิ่มบล็อกว่าป่วยอยู่นะครับอันนี้ก็หมายความว่าเราเพิ่มปุ่มนะครับแล้วเมื่อกดปุ่มสบายดีเนี่ยมันก็จะวิ่งไปที่บล็อกสบายดีนะครับเมื่อเรากดปุ่มป่วยอยู่มันก็จะไปที่บล็อกป่วยอยู่นะครับนั่นไม่ลองคิดที่สบายดีนะครับผมก็ลองใส่อาจจะใส่รูปนะครับสบายดีใช่ไหมผมก็หารูปสบายดีนะครับสบายดีใส่รูปให้นะครับเป็นต้นอย่างเช่นรูปนี้ก็ได้นะครับผมก็ save image as ไปที่ desktop นะครับเป็นต้นนะครับผมก็อัปโหลด image นะครับว่าสบายดีนะครับมันก็จะใส่ return เป็นรูปมาให้นะครับโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดป่วยอยู่อย่างเงี้ยนะครับผมอาจจะทำเป็นtext ก็ได้ว่านอนพักเยอะๆนะนะครับเป็นต้นนะครับนะครับคราวนี้ก็คือเราจะมีบล็อกแล้วก็คือมีบล็อกเริ่มต้นนะครับแล้วก็มีบล็อกที่แบบว่าทักทายปกตินะครับแล้วก็ตอบว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มีให้เลือกตอบว่าสบายดีหรือป่วยอยู่นะครับเดี๋ยวเราลองมาเล่นกันดูนะครับผมก็พิมพ์ใหม่สวัสดีนี่รอ1วิเป็นยังไงบ้างครับก็มีให้เลือกแล้วสบายดีหรือป่วยอยู่คำตอบว่าสบายดีปึ๊บมันก็จะส่งรูปมาให้นะครับถ้าเกิดผมกดว่าป่วยอยู่อย่างเงี้ยมันก็บอกนอนพักเยอะๆนะนะครับอันนี้ก็คือ Chat Fuel ก็จะประมาณนี้นะครับก็คือสามารถแต่งละครได้ก็คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดแต่ว่าเป็นโฟลว์นะครับเป็นโฟลว์ที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วไม่ค่อยนิยมที่จะแบบสามารถรับข้อความอิสระจากผู้ใช้ได้อย่างเช่นว่ากินข้าวหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มันจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับมันจะสู้ Dialog Flow ไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับซึ่ง Chat Fuel เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าอยากทำเร็วๆเนี่ยครับเราสามารถใช้ Chat Fuel ได้นะครับและข้อดีอย่างนึงก็คือว่าทำไมผมถึงอยากสอน Chat Fuel เพราะว่าบางทีสถานการณ์เนี่ยบางคนอยากได้บอทที่มันคือไม่ต้องอัจฉริยะคือแค่แบบว่ากดเข้ามาแล้วมีช้อยให้เลือกกดแล้วได้คำตอบนู้นคำตอบนี้คำตอบนั้นมันก็เพียงพอแล้วเนี่ยนะครับก็ใช้ Chat Fuel ได้เลยนะครับใช้เวลาแป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วนะครับแค่ใส่รูปโลโก้อะไรหน่อยแล้วก็ publish ขึ้น Messenger นะครับข้อดีของมันก็คืออย่างนึงก็คือว่า Chat Fuel เนี่ยสามารถเหมือนกับเป็นบอท engine ตัวแรกที่รับหน้าบ้านได้นะครับแล้วเราสามารถเขียนโปรแกรมว่าถ้าเกิดเราเจอข้อความอะไรที่มันดิวด้วยยากๆเนี่ยนะครับเราสามารถส่งต่อให้ Dialog Flow เนี่ยส่งต่อให้ได้นะครับแล้ว Dialog Flow ก็ประมวลผลมาแล้ว Dialog Flow ก็คืนค่ามาส่งให้ Chat Fuel แล้ว Chat Fuel ก็ส่งกลับไปหา user นะครับก็เป็นทริคเหมือนกันที่สามารถทำให้เราทำได้เร็วๆนะครับเป็นต้นนะครับส่วนอันนี้ก็คือผมยังไม่ลงลึกเรื่อง Chat Fuel นะครับ Chat Fuel เนี่ยไปศึกษาเองต่อได้นะครับแล้วก็สามารถไปทำได้นะครับง่ายๆเลยนะครับ Chat Fuel ก็จะหน้าตาเนี่ยครับก็คือว่าเราดีไซน์ไว้นะครับว่าเราอยากจะทำอะไรก็เริ่มจากเขียนลงกระดาษก่อนก็ได้นะครับมีช้อยนี้นะมีปุ่ม2ปุ่มนี้นะนะครับคุณจะทำอะไรกดตรงนี้เจอตรงนั้นเจอตรงนั้นเจอตรงนี้นะครับนะครับแป๊บเดียว1ชั่วโมงคุณได้แชทบอทไปแล้วไปอวดได้เลยนะครับโอเคแต่ก็ไม่เหมาะกับแบบคนที่เป็นพวกคีย์มาฟรีเทคนะครับซึ่งอันเนี้ยเราต้องใช้ Dialog Flow จัดการนะครับโอเคต่อมาถึงพระเอกเราแล้วนะครับคือ Dialog Flow นะครับ Dialog Flow เนี่ยพัฒนาโดย Google นะครับสามารถรองรับภาษาไทยและมีความเข้าใจทางภาษาได้นะครับฟีเจอร์หลักๆของ Dialog Flow เนี่ยก็มี intent user say response action parameter context fulfillment integration นะครับตัวนี้ทั้งหมดเนี่ยเราจะมาเรียนกันวันนี้นะครับให้เข้าใจคอนเซ็ปต์แล้วเราก็จะพัฒนาบอทด้วย Dialog Flow ด้วยกันนะครับโอเคอันนี้ก็คือว่า flow ของการทำแชทบอทนะครับส่วนมากเนี่ยก็เริ่มจากว่าเรามี user ก่อนนะครับเราสามารถเวลา user พิมพ์ไม่ว่าจะเป็น channel ไหนๆก็ตามอย่างเช่น LINE หรือว่าพูดคุยผ่าน Google Home อะไรอย่างนี้นะครับที่เป็นระบบ speaker อะไรทั้งหลายแหล่นี่นะครับก็จะเข้ามา query เข้าสู่ Dialog Flow นะครับไอตัว query เนี่ยเราก็จะใช้ intent classification นะครับซึ่งเดี๋ยวผมพูดในต่อไปว่ามันทำงานยังไงนะครับมันเป็น algorithm AI ตัวนึงนะครับก็มาเลือกว่า intent ตัวเนี้ยที่ user เขาต้อง intent แปลว่าความตั้งใจนะครับ
เราก็จะมาดูว่า user คนนี้พูดเนี่ยเขาตั้งใจจะสื่อถึงอะไรนะครับพอเรารู้ว่าตั้งใจจะสื่อถึงอะไรเนี่ยเราก็จะดีลกับข้อมูลตรงนั้นได้นะครับพอเราเข้าใจแล้วว่าเขาต้องการสื่ออะไรเราก็เตรียมไว้ว่าเออเราอยากจะ respond อะไรกลับไปสักอย่างนะครับจะโดยเขียนเป็นกำหนดเป็นกฎไว้ใน intent ก็ได้หรือจะส่งต่อให้โค้ดนะครับเราสามารถเขียนโค้ดปลั๊กอินเข้าไปได้นะครับด้วย fulfillment นะครับเพื่อที่จะไปใช้ external API หรือว่าจะเชื่อมต่อกับ database สถานข้อมูล MySQL อะไรของเราก็ได้นะครับเพื่อแบบดึงข้อมูลมาต่อเขานะครับเป็นต้นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยตัวคำตอบเนี่ยก็จะเป็น text หรือจะเป็น guard หรือจะเป็นcarousel เป็นอะไรพวกนี้นะครับซึ่งมีเยอะแยะมากมายตามรับแพลตฟอร์มสมมติว่า LINE อย่างเงี้ยแล้วก็มีสามารถส่งแชท text ธรรมดาส่งรูปส่งสติกเกอร์ส่งหนังส่งคอโรโซส่งเป็นปุ่มเมนูอะไรพวกนี้ซึ่งมีเยอะมากอันนี้เดี๋ยวต้องไปศึกษาแต่ละแพลตฟอร์มนะครับส่วน Facebook ก็เหมือนกัน Facebook ก็มีของเขาก็มีธรรมดารูปอะไรพวกนี้นะครับเช่นกันนะครับในหลายๆแพลตฟอร์มนะครับก็จะส่งเอาท์พุตกลับไปนะครับเอาท์พุตก็จะมีท้ายทางบอกว่าโอเคเป็นข้อความใน Messenger หรือใน LINE หรือจะเป็นเสียงออกมาโดยใช้ Google Assistantอย่างนี้เป็นต้นให้ user รับกลับเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ flow ของว่า user เริ่มอะไรเข้ามาปุ๊บ dialog flow หาว่า user ตั้งใจอะไรพอตั้งใจเสร็จปุ๊บก็ทำกระบวนการสร้าง response แล้วก็ส่งคืนหา user นะครับอันนี้สรุปได้โดยง่ายนะครับโอเคอันนี้ผมว่าวิธีการที่จะสอนให้ดีที่สุดเลยนะครับก็คือว่า dialog flow เนี่ยมีอยู่ประมาณ 7-8 concept ที่ต้องสอนกันนะครับอันแรกนะครับก็คือผมว่าเราเริ่มมาเลยดีกว่าครับก็ได้เก็ตนะครับจริงๆสไลด์เนี่ยอาจจะบอกอะไรไม่ได้สู้เท่ากับทำเองนะครับโอเคเริ่มเลยนะครับทุกคนเข้า Dialog Flow นะครับ Dialog Flow เลยสะกดอย่างนี้นะครับ Dialog Flow นะครับโอเคถ้าเกิดคนไหนไม่เคยมาก่อนเนี่ยก็ล็อกอินด้วยaccount ของ Google นะครับเมื่อทุกคนพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปที่ Google to Console ได้เลยนะครับก็จะเห็นหน้าตาพนักงานแชทบอทประมาณนี้นะครับซึ่งตอนแรกนะครับบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่มีบอทเลยนะครับอันนี้ผมมีบอทหลายตัวแล้วนะครับอยากให้ทุกคนนะครับเริ่มสร้างแชทบอทใหม่นะครับด้วยการคลิกที่ด้านซ้ายตรงนี้นะครับแล้วก็ create new agent นะครับ agent ก็คือแชทบอทนะครับในภาษา Dialog Flow นะครับ create new agent นะครับนะครับเสร็จแล้วเราก็อันนี้ก็คือทุกคนลองสร้างแชทบอทของตัวเองเลยนะครับก็ตั้งชื่อแชทบอทของเราเองครับทุกคนอาจจะมีอยากจะพัฒนาแชทบอทในงานนู้นอย่างนี้นั้นนะครับลองจินตนาการดูนะครับแล้วลองคิดถึงโพสต์หน้าของบอทด้วยนะครับว่าบอทประเภทอะไรผู้ชื่ออะไรมีอาชีพอะไรอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ลองตั้งชื่อได้เลยครับอันนี้ผมจะทำบอทขายข้าวนะครับบอทร้านขายข้าวแกงนะครับขายข้าวแกงแถวบ้านนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับบอทร้านขายข้าวแกงนะครับง่ายๆนะครับส่วน default language เนี่ยเราก็จะเลือกภาษาที่เราใช้เป็นหลักนะครับอันนี้กรณีก็คือแนะนำที่เลือกภาษาไทยนะครับตรงนี้นะครับภาษาไทยแล้วก็ default time zone ก็เป็น GMT บวก7เป็นที่นี่นะครับเสร็จแล้วก็กด create ได้เลยครับset up นะครับต้อง create new Google project ด้วยกดเลือก create new Google project นะครับ create new ไปเลยนะครับโอ้ผมต้องเพราะผมสงสัยผม create เต็มแล้วนะครับเดี๋ยวผมเอาโปรเจกต์ไหนดีนะเอาโปรเจกต์นี้ละกันผมมีโปรเจกต์สร้างไม่ได้หรอวะเดี๋ยวกันขอดูก่อนนะฮะเพื่อนผมสร้างเยอะเกินจนอาจจะเต็มแล้วแต่ทุกคนน่าจะสร้างได้ใช่ไหมฮะผมลองเอาด้วยตัวไหนกันโอเคนะครับไม่เป็นไรผมเดี๋ยวผมใช้ reuse บอทเก่าก่อนนะครับเดี๋ยวผมลบ intent ต่างๆไปก่อนนะครับโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนชื่อนิดนึงนะครับเป็นบอทขายข้าวแกงหรือว่าผมใช้ภาษาไทยนะบอทrestaurant shopโอเคได้แล้วนะครับโอเคนะครับเมื่อทุกคนเขียนได้แล้วนะครับทุกคนไปที่หน้า intent นะครับก็จะเจอประมาณจะเจอ fallback กับ welcome intent นะครับ
ส่วนนี้ intent นี่ผมสร้างไว้ก่อนนะครับอันนี้ไม่ต้องสนใจมันนะครับโอเคนะครับ intent เนี่ยคือเหมือนกับว่าเหมือนบล็อกในแชทฟูเอลตะกี้อ่ะครับ intent คือความตั้งใจของคนที่มาคุยกับบอทนะครับสมมุติว่าเราร้านขายข้าวแกงเนี่ยนะครับมีรับความตั้งใจของคนที่เขาจะมาที่ร้านข้าวแกงเนี่ยเขาจะมาซื้อร้านจะมาซื้อข้าวใช่มั้ยครับเพราะนั้นเราก็จะเขียน intent รับออเดอร์นะครับเริ่มจากทุกคนกดที่เขียน intent นะครับแล้วก็ตั้งชื่อ intent นะครับสมมุติว่าfood order นะครับเป็นต้นนะครับอันนี้คือรับออเดอร์นะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีพวก context event training phase อะไรพวกนี้นะครับบางคนเนี่ยถ้าไม่เคยทำมาก่อนก็จะเป็นรูปนะครับแต่ไม่ต้องสนใจนะครับสนใจที่ training phase เลยนะครับ training phase เนี่ยคือคำพูดของที่คนเข้ามาคุยกับบอทเนี่ยนะครับเขาจะมาคุยกับอะไรเขาจะมาคุยยังไงเพื่อจะสั่งอาหารนะครับเราก็พิมพ์เข้าไปเลยสมมติว่าป้าสมมติว่านี่เป็นป้านะสั่งร้านสั่งข้าวมันไก่จานหนึ่งนะครับเป็นต้นนะครับอย่างนี้นะครับสมมติว่าอุ้ยอันนี้ออกไม่มีฟู้ดอยู่เดี๋ยวผมขอเคลียร์ทุกอย่างนะครับโอเคแล้วก็ป้าหรือไม่ก็ขอแกงขอข้าวหน่อยอย่างนี้นะครับเบสิกสุดๆสั่งข้าวหน่อยนะครับไอ้คำว่าข้าวนี่ลบไปก่อนนะฮะเพื่อนผมเตรียมมาไว้นะครับแล้วก็แบบมีไงช่วยเชิญคิดหน่อยครับสื่อว่ามีคนมาทักว่าเวลาเราสั่งอาหารเราสั่งคำว่าอะไรบ้างครับเวลาไปเดินกับเจ้าของร้านหาอะไรมากระแทกปากโอ้โหอย่าส่งไปทำไมพี่โหดทุกทีเลยนะครับมันเป็นนัมเบอร์ได้ไงเนี่ยนะครับไม่ใช่นัมเบอร์นะโอเคหรือไม่ก็แบบหิวจังเลยมีอะไรกินบ้างนะครับเนี่ยครับเราก็พิมพ์ไปเลยร้านนี้มีอะไรอร่อยสัก10อันนะครับอย่างน้อยดูว่าทำนะเขาขอสัก10อันนะครับมันก็ได้บอดมันก็ได้นั่นนะครับขอข้าวหมูแดงจานหนึ่งนะครับเป็นต้นอย่างนี้นะครับโอเคนะครับก็พอพิมพ์เข้ามาอย่างนี้แล้วนะครับเราก็สมมติว่ามีคนมาสั่งนะครับเราก็ลงมาที่ respond นะครับข้างล่างนี้นะครับเราก็บอกว่าบอทอะเวลาเจอคนมาทักอย่างเงี้ยเราควรจะตอบว่าอะไรนะครับสมมติว่าเราควรจะตอบว่าอยากจะกินอะไรจ๊ะสั่งได้เลยอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราพิมพ์มากกว่า1ตัวเนี่ยบอทเนี่ยก็จะแรนดอมนะครับเวลามีคนเข้ามาเนี่ยเข้ามาถามไอ้ตัวเนี้ยบอทจะแรนดอมหยิบอันใดอันหนึ่งมาตอบนะครับโอเคอ่ะอันนี้เราก็เซฟนะครับพอเซฟเสร็จปุ๊บนะครับก็จะขึ้น intent save นะครับคราวนี้เป็นทริคนิดนึงนะครับก็คือว่าบางทีอะบอทใน dialog flow นะครับมันต้องทำการเทรนนิ่งก่อนถึงจะใช้ได้นะครับบางทีเนี่ยเราเซฟไปเนี่ยถ้าเกิดเราพิมพ์อะไรไปเยอะเนี่ยแล้วเราค่อยๆเซฟไปเรื่อยๆเนี่ยครับเอาประมาณว่าเราแก้อะไรไปสัก10อย่างแล้วอะมันจะถึงค่อยเทรนบอททีนึงนะครับแต่ถ้าเกิดเราแก้อะไรทีนึงแล้วเนี่ยมันยังไม่เทรนให้นะครับวิธีการบังคับที่จะให้มันเทรนบอทนะครับก็ไปที่ไอ้เครื่องหมายเกียร์นี่นะครับแล้วก็ไปที่ ML setting นะครับแล้วก็สั่งเทรนตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะทำการเทรนบอททันทีนะครับมันก็จะขึ้นว่า agent training start นะครับซึ่งจะใช้เวลาประมาณ10วินาทีนะครับในการเทรนนะครับแล้วมันก็จะขึ้นมาว่า agent training complete นะครับอย่างต้นนี้นะครับมาแล้วนะครับ agent training complete นะครับถ้าเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถลองเล่นได้เลยนะครับวิธีการเล่นบอทของเราเนี่ยง่ายมากก็คือที่ด้านขวานะครับด้านขวาตรงนี้นะครับก็เราก็ลองเล่นได้เลยนะครับผมขอดูนิดนึงว่าผมเขียนอะไรไปนะสมมติว่า food order ใช่ไหมก็บอกว่าร้านนี้อะไรอร่อยผิดนะครับมันไม่ได้โอเคอาจจะมันต้องรอแป๊บนึงนะขอข้าวหน่อย
ทุกคนได้กันไหมฮะได้ใช่ไหมมีแต่ผมไม่ได้ใช่ไหมฮะเกิดอะไรทุกคนได้ที่ตัวเองตั้งไว้เลยใช่ไหมครับผมสอนดีมากเลยครับแต่ตัวเองทำไม่ได้งงเหมือนกันโอเคผมว่าเนื่องจากว่าผมแอคเคาท์ผมเต็มแล้วนะฮะเดี๋ยวผมเปิดแอคเคาท์ใหม่ดีกว่าถึงขั้นหนีเปลี่ยนแอคเคาท์เลยทีเดียวนะฮะผมไปแอคเคาท์สำรองดีกว่าโอเคผมหนีมาอันใหม่นะฮะหนีมาอันใหม่โอเคเขียนเอเจนต์นะครับร้านบอทร้านขายข้าวแกงนะฮะโอเคผมเริ่มใหม่เลยนะครับดีนะครับผมเป็นการรีพีทนะครับให้คนที่ไม่ทันด้วยนะครับเขียน new google project โอเคต้องเป็นภาษาอังกฤษเหรอฮะใช่เหรอนี่ผมเขียนไม่ได้คงได้สิได้แล้วโอเคนะครับเสร็จแล้วก็จะเริ่มอย่างนี้นะครับแล้วผมก็ขออีกรอบหนึ่งนะฮะเร็วๆนะครับนี่นะครับก็ไปเทรนนิ่งเฟสเนาะแล้วก็ขอซื้อข้าวมันไก่หิวข้าวจังสั่งหน่อยซื้อข้าวหมูแดงนะครับเป็นต้นแล้วก็บอกว่าresponse นะครับโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวป้าทำให้นะนะครับเป็นต้นนะครับผมก็เซฟปุ๊บนะครับดันมันยังไม่เทรนนะฮะผมก็ไปบังคับเทรนมันนะครับผมใช้บ่อยมากเลยแบบซิตติ้งแล้วก็เทรนโอเคมันก็จะเริ่มเทรนละแล้วผมก็เรียบร้อยนะครับผมก็บอกว่าในนี้มียังไงนะซื้อข้าวหน่อยผมเป็นอะไรกับ Google เนี่ยวันนี้ Agent Setting นึงนะครับแปลกมากโอเคอันนี้โดนโอเคมันไม่สะอาดเท่าไหร่เพราะว่าใช้ตัวเก่าอยู่นึงนะครับผมมีปัญหากับ Dialog Flow นิดนึงแต่ทุกคนลองเล่นได้อยู่ใช่ไหมตอนนี้กำลังมันเลยใช่ไหมฮะโอเคโอเคได้แล้วนะครับดีใจมากนะครับโอเคผมก็
ตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือเราก็ตั้งชื่อได้ว่าเพิ่มผมลืมตั้งชื่อนะครับก็แบบว่าจะเป็นorder food นะครับเป็นต้นนะครับนะครับเป็นต้นนะ save นะครับแล้วเราก็บอกว่าซื้อข้าวนะครับเป็นต้นโอเคนะครับก็คือถ้าเกิดเราใส่ตรงนี้ไปมันก็จะเอา response ตรงนี้มาให้นะครับทุกคนจะงงว่ามันทำงานได้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่ามันทำงานได้ยังไงนะครับตัวนี้นะครับโอเคนี่ทุกคนก็เข้าใจแล้วนะครับว่าส่วนของ training phase ก็คือส่วนของที่คนมาพูดกับบอทนะครับ response ก็คือส่วนที่บอทตอบกลับไปหาคนนะครับสมมติว่าเราก็ตอบนี่ใครอย่างเงี้ยนะครับมันก็จริงๆมันไม่ต้องตรงก็ได้นะครับมันใช้หลัก TF IDF นะครับซึ่งผมอธิบายต่อไปนะครับก็บอกว่านี่บอทไงใครหลักมันก็หยิบแรนดอมมาตัวนึงนะครับใครอ่ะกับใครฟลาอย่างเงี้ยแล้วก็หยิบเราบอทจ้าแนะนําตัวหน่อยบอทเว้ยอะไรเงี้ยนะครับใครนี่เราบอทจ้าอะไรอย่างงี้นะครับก็คือเป็น training phase กับ response นะครับคราวนี้เนี่ยมันทํางานได้ยังไงนะครับอันนี้ก็คือส่วนของ AI ก็เริ่มมาแล้วนะครับจริงๆวิธีการของมันนะครับก็คือว่าเท่าที่ผมลองสังเกตดูนะครับดูจากการทํางานของมันนะครับบอทของ Dialogflow ของ Google เนี่ยใช้ TF IDF กับ Logistic Regression Classifier ในการตัดสินว่ามันควรตกใน intent ไหนนะครับอันนี้คืออยากจะเข้าใจให้อธิบายให้คนเข้าใจว่ามันทํางานได้อย่างไรนะครับสมมติว่าเราจะทักมันว่าสบายดีไหมนะครับ TF IDF เนี่ย TF IDF เนี่ยก็คือTF เนี่ยย่อมาจาก term frequency นะครับ IDF ย่อมาจาก inward document frequency นะครับ TF เนี่ยวิธีการมันก็ง่ายมากเลยครับก็คือว่าสมมติว่าเรามีคำถามมันว่าสบายดีไหมใช่ไหมครับมันก็จะตัดคำก่อนสบายคำที่1ดีคำที่2ไหมคำที่3นะครับเราก็คำนวณหา TF ก็คือ territory ของสบายนะครับคำสบายคำเดียวเลยนะครับก็สมมติอย่างนี้นะครับวิธีการคำนวณ frequency ของสบายนะครับก็คือว่ามันก็จะไปนับครับว่าใน intent ทักทายเนี่ยมันจะมองเป็น1 document นะครับ intent สั่งข้าวก็จะมองอีก1 document นะครับเอาสิ่งที่ user say เนี่ยมาต่อกันให้หมดนะครับเป็นมองเป็น1 document นะครับแล้วก็ intent ชำระเงินเนี่ยก็เป็นอีก1 document นะครับพอมันเจอคำว่าสบายเนี่ยมันก็จะไปหาเลยครับว่าสบายเนี่ยในแต่ละ document เนี่ยมีเท่าไหร่นะครับแล้วก็หารด้วยจำนวนคำทั้งหมดที่มันมีนะครับสมมติว่า log เนี่ยแล้วก็เอา log 1เนี่ยอันนี้คือ fix เลยนะครับบวกด้วย1ก็คือจำนวนคำที่เจอใน document นี้หารด้วย13นะครับก็คือตรงนี้มีทั้งหมด13คำก็คือสวัสดีหวัดดีสบายดีไหมอะไรเงี้ยก็ประมาณ 6-7 คำแหละเป็นไงบ้างเนี่ยรวมกันทั้งหมด13คำนะครับอันนี้ก็เช่นกันมันหาคำว่าสบายใน intent สั่งข้าวมีคำว่าสบายไม่มีเลยก็เป็น0นะครับคำทั้งหมดก็มี21คำมันก็เป็น slash shift อย่างนี้นะครับอันนี้ก็ไม่มีเลยคำว่าสบายก็เป็น14นะครับส่วนตัวข้างหลังเนี่ยนะครับก็เป็นการเขาเรียกว่า inward document frequency นะครับคือเอาจำนวน document ทั้งหมดเนี่ยครับคือ n จำนวน document ทั้งหมดหารด้วยจำนวน document ที่มีคำว่าสบายอยู่นะครับซึ่งมีแค่ document ทักทายอย่างเดียวก็มีแค่1นะครับมันก็จะเอาตัวนี้มาคูณต่อนะครับส่วนนี้คือ term tf นะครับคือ term frequency ส่วนนี้คือ inward document frequency นะครับมาคูณกันนะครับเป็นคะแนนสำหรับคำว่าสบายนะครับเนื่องจากว่ามันเป็น log แล้วเนี่ยมันก็เอามาบวกกันได้เหมือนกับว่าเอามาคูณกันนะครับก็เราก็จะเปลี่ยนอีกคำนึงอันถัดไปก็เป็นคำว่าดีนะครับเป็นคำว่าดีนะครับแล้วก็ทำที่เช่นนี้เหมือนกันก็ไปนับว่าดีเนี่ยอยู่ใน document ทักทายขนาดไหนดีอยู่ในสั่งข้าวขนาดไหนดีอยู่ในชำระเงินขนาดไหนนะครับมันเจออะไรถ้ามันเจอเยอะๆคะแนนก็จะเยอะนะครับแล้วก็มาบวกกันนะครับทั้ง3คำแล้วเราก็จะคำนวณคะแนนสมมติว่าผมมาได้อย่างนี้นี่เป็นคะแนนสมมุตินะครับผมแค่ example ให้ดูมันก็ทำให้สามารถตัดสินได้ว่าไอ้สบายดีไหมเนี่ยคือเป็น intent ทักทายนะครับเป็นต้นนะครับนี่ก็คือวิธีการที่ Dialogflow ใช้นะครับที่ผมคาดว่า Dialogflow น่าจะใช้นะครับในการตรงนั้นเพราะว่าดูจาก accuracy ไปดู benchmark และ accuracy เนี่ยแล้วผมก็ลอง implement เหมือนกับว่าลองดู library implement ตามดูเนี่ยนะครับมันใกล้เคียงกับ TF IDF บวก logistic regression มากที่สุดนะครับจริงๆไม่มีอะไรเทคนิคมากมันจะเป็น word to vec ก็ได้แล้วก็มาทำlogistic classifier ก็ได้นะครับหรืออะไรก็ได้นะครับมันมีวิธีอยู่แต่จริงๆแล้ววิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายมากเลยนะครับ TF IDF เป็นวิธีที่เก่าแก่ที่สุดในการทำ NLP เลยนะครับแต่อย่างบอกครับมันเก่าแก่แต่มัน efficient นะครับมัน simple but efficient มากๆนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นวิธีการที่ทำให้ Google มันรู้นะครับโอเคอันนี้คือ intent นะครับเดี๋ยวผมจะไปคอนเซปต์ต่อไปนะครับของ Dialogflow นะครับ
ตอนนี้เรารู้ intent แล้วนะ intent ก็คือความตั้งใจของคนนะเราก็ตั้งชื่อ intent ขึ้นมาได้ intent เนี่ยก็จะมี user say ก็คือ conversation ที่คนก็มาคุยกับบอทนะครับเป็นสิ่งที่ user say แล้วมันก็จะพยายามเลิร์นนะครับว่าคนเนี่ยมาพูดอะไรกับมันแล้ว response ที่มันควรตอบกลับนะครับต่อไปเราจะมี action parameters context fulfillment และ integration นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นคอนเซ็ปต์ที่ยากขึ้นนะครับแต่ไม่ยากมากนะครับทุกคนเข้าใจได้แน่นอนทำได้เป็นแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองไปที่หน้าบัตรก่อนนะครับโอเคครับก็สเต็ปถัดไปนะครับเรากลับมาที่ intent order food นี่แหละนะครับเราอะอยากจะแกะข้อมูลของผู้ใช้นะครับว่าผู้ใช้จะสั่งอาหารอะไรนะครับสมมุติว่าเราทำบอทเป็น food panda ก็ได้นะครับเราจะทำแชทบอทที่รับออเดอร์สั่งอาหารจากผู้ใช้นะครับพอเราได้ออเดอร์นี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ไปติดต่อร้านค้าแล้วก็ส่งให้เขาทำเป็นบิสเนสอะไรอย่างนี้นะครับเป็นต้นนะครับเราสามารถแกะข้อมูลต่างๆได้ที่เราต้องการนะครับเริ่มวิธีการที่จะแกะข้อมูลได้นะครับก็เราใช้ส่วนของ action and parameter ตรงนี้นะครับก็วิธีการนะครับผมก่อนที่จะเริ่มแกะข้อมูลได้เนี่ยเวลาเราสั่งอาหารเนี่ยครับมีประเด็นอะไรบ้างที่เราต้องคิดถึงเนาะก็คืออันแรกก็คือข้าวอะไรอาหารประเภทอะไรนะครับขีดที่อะไรเนี่ยครับไซส์เล็กกลางใหญ่นะครับเป็นต้นนะครับมี3สิ่งที่เราอยากจะได้ข้อมูลจากลูกค้านะเอาข้อมูลจริงๆเลยนะครับเพื่อที่จะมารู้ว่าเขาจะสั่งอะไรนะวิธีการที่จะทำให้ไอ้บอทตัวนี้มันรู้จักไอ้3สิ่งนี้นะครับก็คือมีข้าวอะไรบ้างมีขนาดอะไรบ้างแล้วก็มีหมดกี่ที่เนี่ยนะครับเราสามารถใช้ entity ได้ครับไอ้แท็บที่2ตรงนี้นะคือ entity นะครับพอทุกคนเข้าคลิกแล้วนะครับก็กดที่เขียน entity ได้เลยนะครับโอเคนะครับตอนแรกเราจะเริ่มก่อนนะครับเอาประเภทอาหารก่อนนะครับก็คือเป็น food type นะครับโอเคนะครับเราก็จะมีพอ food type ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเป็นช่องเยอะๆเลยนะครับก็คือเรา food type มีอะไรบ้างสมมติเรามีข้าวมันไก่นะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยข้าวมันไก่นะครับนะครับแล้วข้าวมันไก่มีซินโนนีมอะไรบ้างทุกคนช่วยคิดได้ไหมครับข้าวมันไก่มีซินโนนีมอะไรบ้างอย่างเช่นข้าวมันไก่อะ chicken rice สมมุติเผื่อเป็นฝรั่งมานะครับ chicken rice อย่างนี้นะครับหรือแบบข้าวมันไก่ทอดอย่างนี้นะครับเราแค่เอาคัสก่อนนะครับข้าวมันไก่ทอดอย่างนี้นะฮะมันไก่ทอดอะไรเงี้ยนะครับอะไรอย่างนี้นะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็อันนึงข้าวหมูแดงนะสมมติเป็นต้นหมูแดงนี่มันมินช์ใช่ไหมมินช์พอร์กไหมมินไรซ์มินพอร์กไรซ์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหมูแดงนะครับอะไรอย่างนี้นะครับเป็นต้นมีอะไรอีกข้าวผัดเอางี้เอาแกงบ้างแกงส้มนะครับแกงส้มมีซินโนนีมไหมครับอยากคำไหนมีซินโนนีมบ้างผมอยากโชว์บ้างเลยส้มตำไทยตำปูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตำมะม่วงอะไรอย่างงี้นะครับเป็นต้นนะครับเราใส่ไปประมาณนึงแกงเขียวหวานมีแต่อาหารนั่นเลยนะฮะประมาณนี้กรีนซุปใช่ป่ะแกงซุปอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ออรเรนจ์ซุปก็ได้นะครับเป็นต้นนะครับโอเคนี่ก็คือvocabulary ที่เราจะสอนบอทให้มันรู้จักนะครับว่าสิ่งเหล่านี้คือ food type นะครับแล้วก็ save นะครับเสร็จแล้วเราก็ไป entity ใหม่นะครับสมมุติว่าเราอยากจะให้มันรู้ว่ามันมีไซส์อะไรบ้างนะครับเราก็ create entity ใหม่นะครับตั้งชื่อว่า food size นะครับก็มีเหมือนกับพิเศษใช่ไหมกับปกติเนาะนะครับปกตินะครับเป็นต้นมีแค่2แบบอย่างนี้นะครับเอาแบบเอาชีวิตจริงเลยนะครับเซฟนะครับโอเคนะครับเราก็กลับไปที่ intent นะครับเราก็ไปที่ order food intent นะครับคราวนี้สิ่งที่เราต้องการ3อย่างจากลูกค้านะครับว่าเขาจะสั่งอะไรบ้างนะครับกดไปที่ add parameter and action นะครับตรงนี้นะครับแล้วเราก็อาจจะลองพิมพ์เวลาแบบพิมพ์ใหม่นะครับไอ้ตรงนี้อาจจะลบเพราะว่านี้มันอยากซื้อข้าวมันไก่อย่างนี้นะครับพอพิมพ์ปุ๊บเนี่ย
ันจะดีเทคได้เลยว่าสิ่งที่เราพิมพ์เนี่ยมันคือฟู้ดไทป์ที่เราตั้งไว้เมื่อตะกี้นะครับมันก็ทำให้รู้ว่าเออมีพารามิเตอร์ชื่อฟู้ดไทป์มาแล้วนะนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราทำบอร์ดรับอาหารเนี่ยเราก็ต้องกดตรงนี้ว่า require นะครับเราจำเป็นต้องการต้องใช้นะครับว่า user เนี่ยถ้าเกิดจะมาเข้า intent เนี้ยเขาต้องบอกประเภทอาหารมาด้วยนะเราถึงจะไปสั่งได้นะครับถ้าเกิด user เขาไม่ได้สั่งประเภทอาหารมานะครับเราก็สามารถเซตคำถามตอบคำถามกลับไปได้ว่าคุณจะสั่งอาหารอะไรนะครับในกรณีที่เขาไม่ได้บอกมาแต่แรกนะครับสมมติวันนี้คุณอยากกินอะไรคะป้าจะพูดว่าขาบะไม่จ้าอย่างนี้ดีกว่าวันนี้อยากจะกินอะไรจ้าเนี่ยถ้าเป็นป้าจะพูดอย่างนี้มากกว่านะวันนี้อยากจะกินอะไรจ้าเอออย่างเงี้ยมีความเป็นป้าหน่อยนะครับไม่ใช่จะกินอะไรคะที่อาจจะเป็นแบบเป็นเด็กวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับซีเรียสนิดนึงอะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นตัวอย่างโพสต์หน้านะเวลาเราคิดอะไรเราต้องคิดตลอดเวลานะครับว่าโพสต์หน้าเป็นอย่างงี้นะครับเป็นต้นนะครับแล้วเราก็เซฟนะครับอันนี้แบบเอาแบบเบสิกก่อนเลยเอาประเภทอาหารก่อนเลยนะครับพอเราเซฟเสร็จแล้วผมไม่รู้ว่ามันเวิร์กหรือยังนะผมบอกว่าหิวข้าวยังไม่เทรนนะครับวิธีการบังคับมันเทรนก็ไปที่เหมือนเดิมนะครับที่ลูกเกียร์นะครับ ML setting แล้วเทรนนะครับผมใช้บ่อยมากเลยตรงนี้แล้วก็รอแป๊บนึงครับโอเคเทรนเสร็จแล้วนะครับผมก็ลองว่าหิวจังหิวข้าวจังเนื่องจากว่าผมไม่ได้บอกชื่ออาหารไปเลยที่มันต้อง require นะครับบอกก็เลยตอบมาว่าวันนี้อยากกินอะไรจ๊ะนะครับผมก็ตอบว่าข้าวหมูแดงโอเคเลยอย่าป้าทำให้นะเรียบร้อยแล้วมันก็สามารถ extract ได้ว่า food type ที่ user จะสั่งคือข้าวหมูแดงนะครับนี่ก็คือเป็น basic action and parameter นะครับทุกคนทันไหมครับ action and parameters ทันไหมไม่ทันนะครับเอาใหม่นะครับไปที่บอทนะครับไปที่ intent นะครับสั่งอาหารนะครับเราสามารถมี action parameter ได้นะครับโดยการที่เราลองพิมพ์คือตอนนี้ order food intent เนี่ยคือตัวเขาต้องจะ order food intent เนี่ยเราต้องการข้อมูล3อย่างนะครับก็คือประเภทอาหารขนาดของไซส์จานนะครับปกติหรือพิเศษอันที่3คือจำนวนนะครับซึ่งตอนนี้ผมตัวอย่างแสดงตัวอย่างแค่ประเภทอาหารอย่างเดียวนะครับวิธีการที่จะทับตรงนั้นนะครับเราเซตใน entity ไปแล้วใช่ไหมฮะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับมี food size กับ food type เนาะนะครับเราเซตรายการอาหารไปแล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นใน training phase เนี่ยเราก็พิมพ์ไปเลยอยากกินข้าวหมูแดงนะครับมันก็จะ detect ได้ว่าไอ้สิ่งที่เราพิมพ์เนี่ยเป็นอาหารนะครับอยากกินแกงเขียวหวานสั่งแกงส้มอย่างนี้นะฮะอันนี้คือเป็นประเภทที่แบบว่าเราบอกประเภทอาหารนะแล้วเราก็สอนมาแล้วว่ามันมีพิเศษกับธรรมดาเนาะเราก็สามารถบอกได้ว่าสั่งสอนมันต่อได้ว่าสั่งแกงส้มพิเศษสมมุตินะครับมันก็จะเจอแล้วว่าอาหารคือฟู้ดไทป์คือแกงส้มฟู้ดไซส์คือพิเศษนะครับในที่นี้เนี่ยเราอยากจะบอกมันว่าเฮ้ยไอ้ฟู้ดไซส์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับบอทเหมือนกันนะที่จะให้รู้นะครับเราก็สามารถกดเรียกว่าไอ้ฟู้ดไซส์เนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นนะครับด้วยการกด require ตรงนี้นะครับก็คือบอทต้องไปถามมาให้ได้แหละว่าไซส์อาหารคืออะไรแล้วก็กดตรงพร้อมเนี่ยนะครับว่าธรรมดาหรือพิเศษอย่างเงี้ยนะฮะเป็นต้นนะครับนะครับแล้วเราก็เซฟนะครับนะครับเดี๋ยวลองเล่นนะครับคราวนี้มีเวอร์ชันแบบว่ามีเรื่องขนาดแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยพอเราเซฟปุ๊บเนี่ยบางทีบอร์ดมันไม่เทรนทันทีนะครับก็เหมือนเดิมนะครับไปที่เกียร์ไปที่ ML setting แล้วก็สั่งเทรนนะครับมันก็จะเทรนนะครับแล้วก็รอประมาณ10วิครับมันก็จะหมุนตรงนี้ให้ดูนะครับถ้าเกิดมันเทรนอยู่มันจะหมุนให้ดูนะครับเสร็จแล้วมันก็จะหยุดหมุนนะครับอันนี้เป็นทริคให้สังเกตนะครับเสร็จแล้วพอมันอยู่แล้วเนี่ยเราก็อันนี้เราเขียนไว้งี้นะผมก็บอกว่าหิวข้าวจังหิวข้าววันนี้อยากกินอะไรจ๊ะเอาข้าวมันไก่ป
โอเคเลยอย่าป้าทำให้นะอ้าวมันยังไม่รู้ไซส์เลยมันยังเทไม่เสร็จหรือเปล่ารอแป๊บนึงนะฮะมันจะมีหน่วงนิดนึงอ่ะพอมันบอกว่าเสร็จแล้วก็จริงแต่อาจจะมีหน่วงสัก 2-3 วินะสวัสดีสวัสดีค่ะหิวจังอยากกินอะไรจ๊ะเอาแกงส้มธรรมดาหรือพิเศษมาแล้วนะครับมันเพิ่งอัปเดตนะครับพิเศษไปเลยโอเคเลยค่ะอย่าป้าทำให้นะแล้วมันก็สามารถ extract มาได้ว่า food type เนี่ยคือแกงส้ม food size คือพิเศษนะครับตัวนี้ก็สามารถเราสามารถดึงข้อมูลจากผู้ใช้ได้นะครับคราวนี้จะเอาให้ครบนะครับเราก็พิมพ์เพิ่มขอข้าวมันไก่ธรรมดา2ที่อย่างเนี้ยนะครับเป็นต้นขอข้าวมันไก่พิเศษ3ห่ออย่างนี้นะครับขอซื้อแกงเขียวหวาน3 5ถ้วยนะครับเป็นต้นนะครับคราวนี้ก็จะเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยมันมี3อันแล้วเว้ยซึ่งไอตัวเลขไอสีชมพูเนี่ยเป็นตัวเลขนะครับคือเราก็บอกว่ามันจะมีตัวเลขด้วยนะครับแล้วมันจะโผล่มานะครับตัวนี้นะครับไอ้ number ตัวเนี้ยมันก็คือเป็นตัวเลขที่เวลา user เค้าขีดเข้ามานะครับถ้าเกิดเราอยากจะรู้ได้ว่ามันขีดที่นะครับเราก็สามารถเหมือนเดิมนะครับก็ require นะครับแล้วถ้าเกิดเราต้องการจะรู้นะแล้วเราก็ไปที่เดี๋ยว prompt for number ก็บอกว่าต้องการรับกี่ที่คะไม่ใช่สิป้าเขาไม่ถามนี่หว่าป้าจะถามยังไงนะเอากี่ที่เอากี่ที่อย่างเงี้ยต้องมีเพอร์โซนาตลอดนะครับเพื่อจะทำบอทให้มันเนียนนะครับเอากี่ที่จ๊ะอย่างนี้นะฮะเป็นต้นเราก็เซฟนะครับคราวเนี้ยมันก็จะสามารถดึงข้อมูลไปเรื่อยจนกระทั่งตามที่เราครบแล้วมันก็จะรีเทิร์นไปเลยว่าโอเคได้เลยค่ะอย่าป้าทำให้นะป้าอะไรจะพูดว่าโอเคเนาะคงไม่ได้เลยจ้ะลูกเหรอได้เลยจ้ะอย่าป้าทำให้นะอะไรอย่างเงี้ยเซฟอันนี้ก็คือ action and parameter นะครับซึ่ง action and parameter เนี่ยเราสามารถให้ไปส่งต่อไปยังโค้ดหลังบ้านเราได้นะครับผ่าน fulfillmentนะครับเราสามารถเก็บข้อมูลได้สามารถเอาไปประมวลผลทำ API อะไรต่อก็ได้นะครับทุกคนทำไหมครับ action and parameters มีคำถามไหมครับไม่มีนะตอนนี้ทุกคนกำลังสนุกอยู่เลยใช่ไหมครับโอเคโอเคนะครับโอเคคราวนี้เนี่ยตอนนี้ทุกคนนะครับมีอาจจะมีได้หลาย intent นะครับคอนเซ็ปต์ต่อไปที่อันนี้คือคอนเซ็ปต์ที่ยากที่สุดของ Dialog Flow นะครับแต่จริงๆมันก็เข้าใจง่ายอ่ะนะก็คือเขาเรียกว่า context ครับนะครับอันนี้ทุกคนต้องตั้งใจฟังนะครับตอนนี้ถ้าเกิดทุกคนจะทำบอร์ดนะครับแล้วทุกคนใส่ intent ไปเรื่อยๆใส่เยอะไปเรื่อยๆใส่เยอะไปเรื่อยๆ intent เนี่ยจะมีความสำคัญเท่าๆกันนะครับกล่าวคือ intent เนี่ยจะถูกเข้าไปจะว่ายังไงดี intent เนี่ยมันจะถูกคัดเลือกได้มีโอกาสเท่าๆกันตามที่ข้อความที่ผู้ใช้คีย์เข้ามานะครับสมมติว่าตอนนี้คุณเพิ่งผ่าน intent สั่งอาหารมานะครับเอางี้เอาใหม่สมมติว่าคุณเพิ่งเข้า intent บายบายไปอย่างนี้นะครับแล้วถ้าเกิดพิมพ์บอกว่าขอข้าวมันไก่จานนึงเนี่ยมันก็จะโดดเข้าสั่งอาหารข้าวมันไก่ตรงนี้เลยนะครับซึ่งมันไม่ได้มีโฟลว์อะไรเลยคือหมายความว่ามันไปไม่ได้เพราะที่เราจะบอกว่าจ่ายเงินก่อนแล้วก็สั่งอาหารนะครับถ้าเกิดเราเซตโฟลว์ไว้เพราะเราจะไม่รู้ว่าต้องจ่ายเท่าไหร่จริงไหมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณค่อยๆแอดintent เข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็น intent ที่มีความสำคัญเท่าๆกันหมดนะครับพอเราคุยอีกกับ intent นึงเสร็จมันก็จะกระโดดไป intent ที่อันไหนก็ได้ที่เหลือหรือ intent ตัวเองเก่าก็ยังได้นะครับมีความสำคัญเท่ากันหมดก็อย่างเช่นตัวนี้นะครับสมมติว่าอันนี้เวลา user ทักเข้ามาจะเป็นวงกลมเนาะ
ันก็จะมีสิทธิ์เข้า intent อันไหนก็ได้ได้เท่าๆกันหมดเลยนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะทำ flow อย่างนี้ขึ้นมาล่ะนะครับเราจะทำยังไงนะครับสมมติว่าจะสั่งอาหารได้เนี่ยมันก็ต้องเข้า intent สั่งอาหารก่อนแล้วก็ค่อยมารอตอบว่าเขาจะสั่งข้าวมันไก่หรือข้าวหมูแดงแต่แล้วว่าข้าวมันไก่เนี่ยก็โอเคทำได้เลยถ้าเกิดเป็นข้าวหมูแดงเนี่ยพอเรารู้ว่าเป็นข้าวหมูแดงเนี่ยค่อยสร้างอีกเทคนิคอันนึงเพื่อมาถามมันว่าร่านน้ำเยอะไหมอะไรนี้นะครับหรือไม่ก็ไปที่ชำระเงินก็ต้องบอกเขาก่อนว่าจะเก็บว่าจะจ่ายเงินนะนะครับแล้วเราก็สามารถคอนโทรลมันได้ว่าโฟลว์ถัดไปที่จะถามเนี่ยจะชำระด้วยเงินสดหรือชำระด้วย QR code นะครับวิธีการที่มันจะสามารถทำเป็นโฟลว์อย่างนี้ขึ้นมาได้นะครับทางไดร็อกโฟลว์ก็เลยคิดคอนเทกต์ขึ้นมาครับไม่ใช่คอนเทกต์นะครับคอนเทกต์นะครับคอนเทกต์เนี่ยสามารถควบคุมการเลือกอินเทนต์ได้นะครับคือเราเนี่ยสามารถควบคุมว่าอินเทนต์ไหนเนี่ยควรจะถูกคัดเลือกในเวลานั้นๆ นะครับด้วยใช้คอนเทกต์นะครับสมมติว่าเรามีอินเทนต์อันแรกชื่อว่าสั่งอาหารนะครับอินเทนต์ตัวนี้นะครับอันดับแรกก่อนนะครับไอ้มุมขวาเนี่ยนะครับเราเรียกว่าเมมโมรีนะครับคอนเทกต์เมมโมรีนะครับก็คือสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในตอนนั้นนะครับเป็นเมมโมรีอย่างนึงเป็นหน่วยความจำนะครับแล้วเราเขียนว่าถ้าเกิดใครก็ยูสเซอร์ไหนก็ตามเข้าอินเทนต์สั่งอาหารแล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาออกจากตรงนี้เราต้องบันทึกคอนเทกต์ชื่อว่า eat นะครับมีชีวิตจำนวน5 conversation เก็บไว้ที่คอนเทกต์นะครับสมมติว่าผมคุยเรื่องสั่งอาหารเนี่ยเริ่มมาเนี่ยหรือสมมติว่าผมเริ่มถ้าสมมติว่าผมวางไว้อย่างนี้แล้วนะคอนเทกต์ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเลยเพิ่งคุยเจอหน้ากันเลยนะครับคอนเทกต์ยังว่างเปล่าอยู่ไม่ว่ายูสเซอร์จะพิมพ์อะไรมาก็ตามเนี่ยไอ้พวกนี้มันจะมีคอนเทกต์กำกับหมดเนาะนะครับพวกนี้จะไม่ถูกคัดเลือกเลยนะครับมันจะไปสนใจเฉพาะตัวที่ไม่มีคอนเทกต์เท่านั้นเพราะตอนนี้คอนเทกต์มันว่างเปล่าใช่ไหมมันก็จะไปหาอินเทนที่ไม่ต้องการคอนเทกต์เนี่ยมาคัดเลือกนะครับไม่ว่ายูสเซอร์จะพิมพ์อะไรก็ตามเนี่ยมีแค่1ใน4ตัวนี้เท่านั้นที่ถูกคัดเลือกนะครับเพราะเนื่องจากว่ามันไม่ต้องการคอนเทกต์นะครับอินเทนตัวไหนที่มีคอนเทกต์ผูกด้วยเนี่ยอย่างเช่นข้าวมันไก่เนี่ยต้องมีคอนเทกต์อีทนะถึงจะเข้าได้เนี่ยหรือชำระด้วยเงินสดเนี่ยมีคอนเทกต์เพย์เมนต์เท่านั้นถึงจะเข้าได้เนี่ยก็จะไม่ถูกคัดเลือกนะครับเพราะว่ามันไม่ satisfy condition ของคอนเทกต์ว่างเปล่านะครับสมมุติยูสเซอร์บอกว่าอยากกินอาหารจังเลยนะครับมันก็จะเข้ามันก็จะเทียบว่ามันใช้ TFDF เทียบดูนะครับว่ามันน่าจะเข้า intent ไหนมากที่สุดปรากฏอยากกินอาหารเนี่ยอ๋อ intent สั่งอาหารแน่นอนนะครับมันก็เข้า intent สั่งอาหารเสร็จแล้วพอมันเข้าสักทีเนี่ยใน intent สั่งอาหารเราบอกไปว่า context out เนี่ยก็คือเราต้องเก็บ context เข้าสู่ memory ด้วยนะตั้งชื่อมันว่า eat จำนวน5 conversation step มันก็จะบันทึกไอ้ตัว eat 5เนี่ยเก็บเข้าไปใน context memory ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วไม่ว่ายูสเซอร์จะพิมพ์อะไรกลับมาในคำสั่งquestionถัดไปเนี่ยจะมีแค่2 intent นี้เท่านั้นคือข้าวมันไก่กับข้าวหมูแดงเท่านั้นที่จะถูกคัดเลือกเพราะว่าเรามี context eat อยู่นะครับแล้วตัว intent ที่รับ context eat มีแค่2ตัวเท่านั้นก็คือข้าวมันไก่กับข้าวหมูแดงนะครับก็เป็นการล็อกโฟลเลยว่ามันจะเข้าไอ้พวกนี้ไม่ได้เลยนะมันจะเข้าไอ้พวกนี้ไม่ได้เลยนะมันต้องเข้า2ข้อ2ตัวนี้เท่านั้นเนื่องจากว่ามี context memory มันมีคําว่า eat อยู่นะครับเสร็จแล้วปุ๊บถ้าเกิดผมยูสเซอร์ตอบว่าเอาข้าวหมูแดงครับอยากกินข้าวหมูแดงนะครับมันก็ไอ้ข้าวหมูแดงปุ๊บใช่มั้ยครับมันก็จะวิ่งมาที่โฟลตรงนี้ว่าราดน้ำเยอะไหมนะครับเป็นต้นนะครับส่วนไอ้ connect eat เนี่ยซึ่งมันมีชีวิตอยู่5ชีวิตเนี่ยมันก็จะลดเหลือแค่4ชีวิตแค่4สเต็ปนะครับก็ถูกลดไป1นะครับแล้วพอ user ผ่าน context intent ข้าวหมูแดงแล้วเนี่ยเราบอกว่า intent ข้าวหมูแดงเนี่ยให้ทํา context out เนี่ยบันทึกคําว่าหมูแดงเข้าไปจํานวน5สเต็ปใน context ก็จะมี eat กับหมูแดงแล้วนะครับแล้ว intent เดียวที่สามารถที่มีทั้ง eat และหมูแดงนะครับตอนนี้ถ้าเกิด context eat และหมูแดงเนี่ยมันก็มีอยู่context นี้นะครับที่รับ context หมูแดงนะครับซึ่งก็มันก็จะถามว่าร้านน้ำเยอะไหมนะครับเป็นต้นนะครับซึ่งกฎการที่มันจะใช้ที่มันจะเข้า context หรือไม่เข้า context เนี่ยมันดูตรงนี้ครับโอเคอันนี้คือหลักการ context match นะครับถ้าเกิดสมมติว่าใน memory เนี่ยไม่มี context ใดๆเลยนะครับแล้ว intent เนี่ยไม่มี input context เนี่ยมันก็จะสามารถถูกคัดเลือกได้นะครับถ้าเกิดสมมติว่า context ในตอนนี้ไม่มีนะครับแต่ว่า input เนี่ย require context like cat สมมตินะมันก็จะเข้าไปเลือก intent นี้ไม่ได้นะครับเป็นกฎเลยนะครับ context ตอนนี้ถือว่า context
ในเมมโมรีตอนนี้มี light cat อยู่แล้ว intent เนี่ยต้องการ intent context light cat อ่ะเลือกตัวนี้ได้นะครับถ้ามี light cat อยู่แต่ตัวนี้ไม่รับ context ใดๆเลยก็เข้าได้นะครับถ้ามี light cat ถ้ามันมี context ในเมมโมรีคือ light cat แต่ตัว intent เรานั้นน่ะต้องรับ light doc ก็จะไม่มีทางเข้าได้นะครับสมมติว่าใน context เนี่ยเรามี2อันมี light cat กับ light doc อยู่แล้ว intentตัวรับเข้าคอนเทกต์เนี่ยคือต้องการไลด็อกก็เข้าได้นะครับก็คือขอให้มันมีอันนี้คือคอนดิชันในการเข้าอ่ะนะถ้าเกิดมีไลด็อกมีคอนเทกต์ไลด็อกอยู่แล้วมันก็ต้องการแค่ไลด็อกเนี่ยก็เข้าได้ครับถ้ามันมีทั้งคู่มันก็หรือทั้งคู่เนี่ยถ้าในคอนเทกต์เนี่ยมีไลด์ทั้งไลด์แคทและไลด็อกแล้วในอินเทนต์เนี่ยต้องรับทั้งไลด์แคทและไลด็อกก็สามารถเข้าไปได้นะครับสรุปง่ายๆก็คือว่าคอนเทกต์เนี่ยจะใช้ในการคอนโทรลโฟลว์ในการทำงานนะครับว่า intent ไหนจะถูกเข้ามาคัดเลือกทำ intent classification บ้างในสถานการณ์นั้นๆนะครับโดยใช้ context เนี่ยเป็นกรรมการในการระบุว่าintent นี้เข้าได้นะ intent นี้เข้าไม่ได้เพื่อสร้างเป็น flow ขึ้นมานะครับไม่ให้มันเละแบบนี้นะครับที่เราทำกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นโอเคงั้นเดี๋ยวผมก็จะมาสอนเขียน context กันนะครับโอเคสมมติว่าอันนี้เราก็จะกลับไปที่ dialog flow นะครับโอเคนะครับdialog flow ตัวนี้นะครับตอนนี้ผมมีแค่ซื้อข้าวหมูแดงเดียวเลยนะครับเป็นบอร์ดที่ตรงไปตรงมามากนะครับผมอาจจะอยากจะเริ่มสร้าง intent หน่อยนะครับ intent ใหม่นะครับอาจจะเป็นเดี๋ยวก่อนผมขอดูนี่ก่อนนะครับ default welcome intent เนี่ยก็คือเป็น intent ที่เวลาคนเข้ามาแล้วเนี่ยโดยที่ยังไม่พูดอะไรเนี่ยนะครับมันก็จะมาเข้ามาตัวนี้นะครับมันก็จะมาสังเกตว่ามีพวกคำทักทายอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะตอบไปว่าสวัสดีค่ะสวัสดีไหมคะนะครับจริงๆเราเปลี่ยนได้นะเพราะว่าเราเป็นร้านขายข้าวจริงไหมแล้วก็บอกว่าสวัสดีจ้าเป็นป้านะก็สวัสดีจ้าวันนี้อยากกินอะไรจ้านะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็เซฟอะไรเงี้ยเข้าเรื่องนะครับส่วน default fallback intent ก็คือในกรณีที่ว่าสิ่งที่ user พูดมาเนี่ยมันไม่ตรงกับเคสไหนๆเลยในรายการ intent ที่เราตั้งไว้นะครับมันก็จะเข้าไอ้ตัวนี้นะครับสมมติว่าเราพิมพ์แมทแบงค์พิมพ์นะครับเราพิมพ์มั่วๆไปเลยกึกๆๆๆอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมาเข้าเคสนี้ว่าอุ๊ยฉันไม่เข้าใจนะอะไรเงี้ยพูดใหม่นะครับลองดูก็ได้นะแล้วแมวพิมพ์ไปเลยเงี้ยมันก็จะบอกว่าขอโทษค่ะฉันไม่เข้าใจเพราะว่ามันไม่เข้าที่ default fallback intent นะครับซึ่งอันนี้เป็น intent ที่เป็น intent พิเศษนะครับสำหรับกรณีอันนี้คือมาทักทายครั้งแรกอันนี้คือกรณีที่บอทไม่รู้เรื่องนะครับหรือ classify ไม่ได้นะครับโอเคคราวนี้เวลาทำร้านอาหารเนี่ยอย่างที่ผมทำในสไลด์นะครับก็มันก็จะมีอะไรนะทักทายใช่ไหมซึ่งเราก็อยู่ตรงนี้แล้วเนาะแล้วก็มีบายบายนี่สมมุติบายบายนะแล้วก็ทำ goodbye อย่างเงี้ยนะครับเป็นต้น goodbyeนะครับบอกว่าบายบายนะครับบายก่อนเลยก็ได้บายบายผมพิมพ์ภาษาไทยไม่ค่อยได้นะคีย์บอร์ดภาษาอังกฤษนะครับไปก่อนนะลาก่อนไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นสักหน่อยนึงเนาะแล้วก็ตอบเขาว่าคราวหน้าเจอกันนะอย่างนี้นะครับเซฟนะครับก็จะเริ่มมี intent แล้วนะครับคราวนี้เนี่ยผมอยากจะทำตัว intent order food ตรงนี้เนาะนะครับจริงๆเริ่มจากตรงนี้ก็ได้นะครับสั่งอาหารนะครับมีข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงเนาะนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นข้าวหมูแดงเนี่ยราดน้ำเยอะไหมเนาะนะครับวิธีการก็คือว่าผมอาจจะออเดอร์ฟู้ดเนี่ยคือเหมือนกับว่าเรารู้แน่นอนแล้วว่าเราต้องการอะไรบ้างนะครับเราก็ใช้ action parameter ได้นะครับแต่คราวนี้บางทีเนี่ยเราเดี๋ยวผมคิดก่อนหรือว่าผมทำจ่ายเงินดีกว่าเนาะผมทำจ่ายเงินดีกว่าครับเป็นตัวอย่างใหม่ดีกว่าเพราะว่าจ่ายเงินยังไม่ได้ทำนะครับเป็นร้านตัวนี้ก็ไม่ดีไปที่จ่ายเงินนะครับตัวชำระเงินนะครับผมจะทำตัวชำระเงินนะครับถือว่าเราจะทำให้บอร์ดชำระเงินได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีชำระเงินเสร็จแล้วพอชำระเงินเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมี
อินเทนแรกคือชำระเงินนะครับเมื่อ user เจตจำนงว่าอยากชำระเงินเนี่ยก็จะเข้าอินเทนนี้นะครับแล้วเสร็จแล้วบอทก็จะถามกลับไปว่าจะชำระด้วยเงินสดหรือ QR นะครับซึ่งเราจะโยกตัวที่มันรับคำตอบนี้ไปอินเทนใหม่นะครับเป็นอินเทนที่2นะครับชื่อว่าอินเทนชำระด้วยเงินสดแล้วก็อินเทนที่3ชำระด้วย QR นะครับอ่ะเรามาทำกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับผมเขียนอินเทนก่อนนะครับก็บอกว่า payment นะครับนะครับแล้วก็บอกว่าอยากจ่ายเงินอยากจะชำระเงินนะครับโอเคเก็บตังค์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นนะครับเก็บเงินป้ามาเก็บด้วยมาเก็บเงินด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะชำระเงินบางคนจะแบบใช้ wording ที่แบบทางการนะครับจ่ายตังค์อะไรเงี้ยนะครับเสร็จแล้วเราก็ป้าก็บอกว่าป้าก็ถามกลับว่าจะจ่ายเนี่ยจ่ายด้วยวิธีไหนนะครับได้เลยจะจ่ายแบบเงินสดหรือจ่ายแบบ QR code จ้ะนะครับเป็นต้นนะครับสมมุติว่าเราสั่งทำร้านสั่งออนไลน์นะนะครับแล้วก็พิมพ์ไปนะครับเสร็จแล้วเราต้องการที่จะแบบมีเหมือนกับว่าจะจดจำได้ว่าผู้ใช้คนนี้เขาเรียกเก็บตังค์แล้วนะครับเราก็ไปที่คอนเทกต์นะครับแล้วเราก็เลือก output context ว่า call for payment อย่างเงี้ยครับเป็นต้นแล้วก็ตั้งอะไรได้เลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็กดแท็บมันก็จะขึ้นมาเนี่ยว่าเรา life span เท่าไหร่นะครับอาจจะประมาณแค่3 conversation ก็พอมั้งไม่ต้อง5ก็ได้นะครับ5มันจะจำนานไปนะครับเป็นต้นนะครับเสร็จแล้วเราก็เซฟครับโอเคพอเซฟเสร็จปุ๊บเราก็ได้มี intent payment ขึ้นมานะครับทุกคนทำทันไหมครับทำทันนะเสร็จแล้วเราก็เขียน intent ใหม่นะครับอันนี้ก็เป็น payment intent เนาะผมจะใช้กดประมาณว่ากด payment แล้วก็กดจุดเนาะนะครับหรือว่ากระจายด้วยเงินสดนะครับ cashเราก็อยากจะให้มันเข้าเคสนี้ก็ต่อเมื่อเขาบอกเจตจำนงว่าเขาจะจ่ายเงินแล้วนะครับแล้วก็ใส่ call for payment เข้าไปใน in context นะครับเสร็จแล้วตรง output context เนี่ยเราก็อาจจะบอกว่าโอเคถ้าเกิดเขายังพูดในเชิงที่แบบจ่ายเงินอยู่อะไรเนี้ยก็ต่อชีวิตไอตัว context นี้ไปอีก3 conversation step ก็ได้นะครับหรือจะล้างมันทิ้งไปเลยก็ได้ด้วยการใส่0นะครับมันก็จะเคลียร์ไอ้นี่ออกจากคอนเทกต์เลยนะครับแต่ผมมองว่ามันยังเป็นเรื่องจ่ายเงินอยู่ก็รักษาชีวิตมันต่อไปอีก3สเต็ปนะครับแล้วเราก็ไปเทรนนิ่งเฟสบอกว่าจ่ายด้วยเงินสดจ้ะเงินสดจ่ายเป็นจ่ายแบงค์จ่ายเหรียญอันนี้ก็แล้วแต่จ่ายเหรียญ นะครับจ่ายเงินสดนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับเสร็จแล้วเพื่อเราก็รีสปอนด์ว่าโอเคว่าสมมุติไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคป้ารอรับอยู่จ่ายมาเลยจ้ะนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเซฟนะครับโอเคนะครับต่อไปเราก็ทำอีกอันนึงก็คือ payment QR code นะครับ payment.qr นะครับก็เหมือนเดิมจะเข้าเคนี้ได้ก็ต้องเขาก็ต้องบอกว่าเขาจะจ่ายเงินนะครับไม่ใช่ call ธรรมดา call for payment นะครับโอเคนะครับแล้วก็บอกว่าจ่ายผ่านพร้อมเพย์จ่ายด้วย QR code อะไรเงี้ยจ่ายผ่านโมบายแอปอะไรเงี้ยนะครับจ่ายผ่านแอปพร้อมจ่ายพร้อมเพย์อย่างนี้นะครับเป็นต้นนะครับเราก็บอกว่า
นี่คือ QR code ของร้านป้านะสมมุตินะอย่างนี้เป็นต้นนะครับจินตนาการไปก่อนนะครับจริงๆใส่รูปได้นะครับคือเราจริงๆใส่รูปได้อย่างเช่นเราสามารถจริงๆอ่ะเวลาเรารีเทิร์นอ่ะเราสามารถรีเทิร์นหลายข้อความได้นะครับอันนี้มันก็คือข้อความเดียวแต่ว่ามันจะแรนดอมออกมานะครับอันนี้มันจะแรนดอมมาอันหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากจะใส่ให้มันมีมากกว่า1เนี่ยเราก็กด add response เพิ่มนะครับอย่างเงี้ยมันก็จะสามารถตอบมาได้นะครับมันก็จะตอบ2อันติดเลยนะครับนี่ QR สมมุติว่า QR ตอบอย่างนี้เป็นเหมือนกับเป็นสมมุติว่าเป็น QR code นะครับเป็นตัวอย่างไปก่อนนะครับต้นนะครับแล้วก็เซฟนะครับโอเคคราวนี้เราก็จะมี intent payment นะครับซึ่งรับเวลาที่ user บอกว่าจะจ่ายตังค์แล้วพอ payment ถามเสร็จมันก็จะมี context ว่าเป็นมันก็จะมี2ตัวนะครับที่คอยรับต่อนะครับซึ่งเรากำหนดโดยใช้ context ชื่อว่า payment เนี่ยในการล็อกนะครับว่าถ้ามันถาม payment แล้วเนี่ยมันต้องเข้าไม่ cash ก็ QR เท่านั้นนะครับเรามาลองกันเลยนะครับลองบิ้วกันรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ทำการเทรนกันนะครับแล้วก็รอมันเทรนจนเสร็จเนาะโอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็ลองได้เลยครับสมมติว่าเริ่มมาเนี่ยป้าเก็บเงินนะครับผมไม่เปลี่ยนวันดิ้งอ๋อมันไม่มีมีเก็บเงินนี่นะมันยังเทไม่เสร็จตัวนึงครับจะรอรีเฟชรอบหนึ่งมันเหมือนกับต้องให้เวลามันนิดหนึ่งครับเก็บเงินเนี่ยยังไม่มานะครับรอแป๊บหนึ่งมาแล้วได้เลยจะจ่ายแบบเงินสดหรือจ่ายแบบ QR code จ้ะนะครับแล้วในคอนเทกต์ตรงนี้มันก็บอกว่ามี call for payment นะครับซึ่งก็มีการล็อกว่ามี2 intent เท่านั้นที่จะรับได้นะครับสมมติว่าผมบอกว่าเงินสดนะครับโอเคป้าเรารับอยู่จ่ายมาได้เลยจ้ะนะครับก็คือว่ามันก็จะคัดเลือกเฉพาะเงินสดหรือ QR code เท่านั้นถ้าเกิดเราอยากจะปูว่ามันจริงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมขอเขต intent อีกอันนึงนะ intent อีกอันนึงก็คือว่าเป็น cashwithout context นะครับเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับเงินสดเอาง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็อะไรที่มันใกล้เคียงกับว่าเงินสดนะเงินผ่อน ไม่รู้เอาแบบมั่วๆไปเลยเงินผ่อนนะครับเงินกู้อะไรเงี้ยนะครับอาจจะเป็นอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนะครับเป็นต้นแล้วก็บอกว่าที่นี่ไม่ใช่ธนาคารนะนะครับเป็นต้นนะครับโอเคนะครับเราก็มีอีกตัวหนึ่งแล้วเวลาสมมติว่าป้าจ่ายเงินเลยจ่ายเงินได้เลยจะจ่ายเป็นสดหรือเป็นแบบ QR จ้าเงินผ่อนผมแบบให้มันตรงๆเลยนะเห็นป่ะมันก็จะไม่เข้าใจเพราะว่าตอนนี้เราอยู่คอนเทกต์ call for payment นะครับซึ่งไอตัวมี intending ตัวนึงอ่ะคือมีเงินผ่อนอยู่นะครับซึ่งไม่ได้รับคอนเทกต์ตัวนี้มันก็จะไม่มีทางเข้าไอคอนเทกต์เงินผ่อนเงินกู้ตรงนั้นเลยมันก็จะมาเข้าเฉพาะตัว payment cash หรือ QR เท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวในการ control flow ของ conversation นะครับก็อันนี้ก็คือคอนเทกต์ครับเป็นคอนเซ็ปต์ที่ยากที่สุดของ dialog flow แล้วครับมีใครมีคำถามไหมครับแสดงว่าผมสอนดีมากทุกคนเข้าใจหมดเลยแล้วตัวชีวิตของมันชีวิตของมันก็คือว่ามันจะลดลงทุกครั้งเพื่อมีการโต้ตอบอะครับคือคอนเซ็ปต์มันอย่างนี้คือสมมติว่าเราคุยเรื่องนึงอยู่เราคุยเรื่องจ่ายเงินอยู่นะครับแล้วสมมติว่าเราคิดว่าการคุยเรื่องจ่ายเงินอะเราถามอีกสักประมาณคำถามสองคำถามก็พอเนาะก็ตีสักประมาณ3ชีวิตก็พอนะครับคือเหมือนกับว่าบอร์ดก็จะพิจารณาว่าเรื่องเวลาบอร์ดจะเลือกอินเทนต์อะบอร์ดก็จะคิดนะว่ามันยังคุยเรื่องจ่ายเงินอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดเขาคุยไปแล้วจู่ๆเขาเปลี่ยนเรื่องอะไรเงี้ยมันก็จะได้ซัพพอร์ตจริงไหมคือเหมือนกับว่า
สมมติว่าเราคุยเรื่องจ่ายเงินอยู่ไอ้อนาคตอีกสัก 1-2 ข้อความที่จะคุยกันน่ะมันก็น่ามีสิทธิ์เกี่ยวข้องกับเรื่องจ่ายเงินนะมันก็เหมือนกันลดไลฟ์ลงเรื่อยๆนะครับพออาจจะแบบว่าถ้าห่างกันสักประมาณ20 conversation แล้วไอ้ตรงนี้มันก็ไม่น่าจะมีผลแล้วจะได้เปลี่ยนเรื่องไปแล้วนะครับมันก็เลยตั้งชีวิตไว้ประมาณนี้เรากำหนดได้เองเลยครับจริงๆ Dialog Flow เนี่ยส่วนที่เป็น ML จริงๆอ่ะก็มีแค่2ตัวเท่านั้นก็คือ Intent Classification ส่วนที่เป็น Machine Learning นะ Intent Classification ตัวที่2คือ Entity Extraction มีแค่นั้นเองนอกนั้นเป็น State Machine ล้วนๆเลยซึ่งเป็น State Machine ที่เราทำกันเนี่ยแหละครับก็คือใช้ Intent น่ะเหมือนเป็น Node แล้วก็ User Say ก็เหมือนกับ Context ในการ Control ว่าจะไป Intent ไหนแค่นั้นเองเลยครับโอเคคราวนี้เนี่ยเป็นทริคนิดหนึ่งนะครับบางทีเนี่ยเราอยากจะได้intent ที่แบบเป็น sequence นะครับสมมติว่าขออนุญาตได้ใช้บอร์ดละโอเคหรือว่าเราอยากจะเป็น intent ที่แบบเป็น sequence เช่นอย่างเงี้ยสมมติว่าสมมติว่าข้าวหมูแดงอย่างนี้นะครับข้าวสำหรับข้าวหมูแดงนะครับเอางี้ดีกว่าใส่ถุงดีกว่าใส่ถุงกลับบ้านเนี่ยเราอยากจะได้บอกว่ามีคำถามแรกใส่ถุงหรือกินนี่นะครับเราก็บอกว่าเราอยากจะพอเราได้คำตอบนี้เราปุ๊บบอกว่าใส่ถุงเสร็จการกินกลับบ้านหรือกินนี่นะครับกลับบ้านหรือกินนี่นะครับแล้วเราก็อยากจะทำตัวเดียวเนี่ยที่มันมีคำถามต่อไปอันเดียวเลยสมมติว่าเขาเลือกว่ากลับบ้านนะฮะไอ้กินนี่ก็ปล่อยมันไปนะครับกินนี่นะครับแล้วก็บอกว่าใส่กล่องหรือใส่ถุงนะครับเราก็บอกว่าใส่กล่องอะไรอย่างนี้นะครับทีนี้ก็ใส่ถุงอะไรอย่างนี้นะสมมติว่าเราทำอย่างนี้นะครับวิธีการทำอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีคอนเทกต์2อันเนาะก็คือมีคอนเทกต์ A แล้วก็ไอ้2นี้ก็รับ A เนาะแล้วก็มีคอนเทกต์ B ออกมาแล้วก็ไอ้2นี้รับ B เนาะนะครับซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเราDialog Flowมีตัวชอร์ตคัทที่เราไม่ต้องมานั่งคิดเลยว่ามันจะตั้งชื่อ A หรือ B ดีนะครับเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะครับทำให้มันใช้ได้ง่ายๆนะครับสมมุติเราจะทำว่ากลับบ้านหรือใส่ถุงนะครับเราก็เขียน intent มันหนึ่งก่อนเร็วๆเลยนะครับ eat here eat in or out นะครับโอเค eat in or out นะครับเสร็จแล้วบอกว่าสั่งกลับบ้านเดี๋ยวก่อนนะคิดก่อนวันนี้มันต้องยูเซอร์สั่งนะสั่งอาหารสั่งกลับบ้านนะครับอาจจะสั่งกลับบ้านนะครับเอางี้ละกันเป็นTakeout เฉยๆก่อนนะครับสั่งกลับบ้านนะครับห่อกลับบ้านนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับมี2อันนะครับแล้วเราก็ถามเขาว่าใส่ถุงหรือใส่กล่องอย่างนี้นะครับเซฟนะครับอันนี้คือเราไม่ต้องใช้คอนเซ็ปต์ของคอนเทกต์เลยนะครับอันนี้เราใช้ตัวช่วยนะครับพอมาที่ตรงนี้ปุ๊บนะครับมันจะมีบอกว่า add follow up intent ตัวนี้นะครับเราสามารถกดนะครับแล้วเราก็เลือก custom ได้นะครับคือ follow up intent ก็คือว่าเป็น intent ที่ต่อเนื่องกันนะครับมันก็จะโผล่ขึ้นมาอย่างนี้นะครับเป็น intent custom เนาะนะครับเสร็จแล้วเราก็ตั้งชื่ออันนี้ว่าใส่ถุงนะครับอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันก็จะตั้ง context ให้เรียบร้อยเลยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งคิดเลยนะครับมันจะ auto gen ได้เลยนะครับ concept เดียวกันเลยนะครับแล้วก็บอกว่าแล้วถ้าเขาบอกว่าใส่ถุงนะครับโอเคนะครับ response ก็คือใส่ถุงบวก5 บาท
เป็นต้นนะครับเซฟนะครับแล้วก็จะแล้วเราบอกว่าเรามีเคสที่2ก็คือใส่กล่องเนาะแล้วก็ทำได้เหมือนกันนะครับก็คือ add follow up intent ตัวนี้เป็นคัสตอมเหมือนกันนะครับเขาก็จะบอกว่าอันนี้คือใส่กล่องเนาะเป็น box นะครับใส่กล่องนะครับอันนี้ก็ใส่กล่องบวก10บาทเป็นต้นนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับเนี่ยเราก็จะทำเหมือนคล้ายๆไอ้ payment cash QR ได้เลยนะครับแต่ตัวนี้คือมันจัดกรุ๊ปให้แล้วมันก็คิดคอนเทกต์อะไรให้หมดเลยนะครับทำสิ่งเดียวกันเลยโดยที่ถ้าเกิดเราไปดูที่ take out นะครับมันก็จะคิดเนี่ย take out follow up เดี๋ยวมันจะสร้างขึ้นมาได้อัตโนมัติเลยนะครับแล้วเราก็ไอ้ตัว take out ธรรมดาเนี่ย take out box อย่างเงี้ยมันก็จะ create take out follow up เป็น in context ให้เลยอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็เป็นช็อตคัทในการทำ context นะครับโอเคครบแล้วนะครับ context มีคำถามไหมครับหมดไปแล้ว context โอเคแล้วมันจะเอาตัวมันจะอย่างนี้ครับมันจะพยายามเลือกตัวที่อยู่ใน context นั้นให้ได้มากที่สุดครับเว้นแต่คะแนนมันหลุดโลกมากๆเลยเนี่ยมันก็จะไปตก default for back intent ครับตัวนอกสุดเลยครับมันก็จะถูกลบไป2ครับแต่ถ้าเกิดเรายังตอบอะไรถ้าเกิดว่าเราพิมพ์แมวพิมพ์ไปรอบนึงอย่างเงี้ยแล้วเราก็มาตอบถูกทีหลังเนี่ยมันก็ยังอยู่ได้จริงป่ะถ้าเกิดเราเซตไลฟ์สแปนไม่เกิน2มันก็จะลดไปเรื่อยๆจนมันหลุดออกจากคอนเทกต์เองครับโอเคครับโอเคกลับมาที่สไลด์นะครับง่วงกันหรือเปล่าครับ หนังท้องอิ่มหนังท้องตึงหนังตาหย่อนนะฮะโอเคมันเราสามารถปรับตัว intent ตรงนี้ได้ครับเนี่ยตรง default for back intent เนี่ยครับเราสามารถอ๋อเฉพาะตัวนี้เลยใช่ไหมทำได้ก็คือเราก็สร้าง intent ตัวหนึ่งนะครับสร้าง for back intent ขึ้นมานะครับเราก็ใส่ context ว่าเป็นเคสนี้เท่านั้นมันก็จะเข้า for back ของเคสนั้นครับโอเคเดี๋ยวผมดูก่อนนะฮะว่ามันยังมีโอเคอึ๊บอันนี้ก็ intent context เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะสอน integrate เข้า line นะครับใครมี account line มั้ยครับยกมือครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำ bot line นะครับเชื่อมต่อกับ Dialogflow นะครับโอเคทุกคนนะครับเข้าไปที่เว็บชื่อว่า developerline.me นะครับตามนี้เลยนะครับ developerline.me นะครับมันไม่ใหญ่ขึ้นเลยเห็นใช่ไหมฮะ developers มี s นะครับ .line.me นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมลองเข้าแบบไม่ล็อกอินนะครับ developers.line.me นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดล็อกอินนะครับแล้วก็จะเจอล็อกอินของ LINE นะครับก็เอาล็อกอินของ LINE ที่เรามีที่เราใช้จริงๆเนี่ยคีย์เข้าไปเลยนะครับเวลาเราเล่น LINE นะครับมันจะมีให้ register email เนาะนะครับคุณต้อง register email ก่อนนะครับเสร็จแล้วพอคุณ register email เสร็จแล้วอ่ะเขาก็ต้องให้ register password นะครับก็ register password ต้องมีทั้งคู่นะครับแล้วเราก็สามารถมากรอกตรงนี้ได้นะครับอันนี้ผมก็ที่ผมเปลี่ยน password ไปหรือเปล่าวะโอเคนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีเป็นหน้า provider list นะครับทุกคนก็กดที่ create new provider นะครับแล้วก็ provider ก็คือเขาอยากจะถามว่าคุณคือใครนะครับหรือคุณทำในฐานะบริษัทอะไรก็กรอกไปครับสมมุติว่าผมทำในบริษัทตัวนะก็กรอกปิดวิริยะยุทธกรนะครับแล้วก็กด create ครับโอเคทุกคนทันไหมครับเดี๋ยวผมรอหน้านี้ก่อนนะแล้วคราวนี้เดี๋ยวผมจะสอนเชื่อมระหว่าง Dialogflow บอทที่คุณทำกับไอตัว LINE นะครับเพื่อให้บอทของคุณมีชีวิตอยู่ใน LINE ได้นะครับ
มีบางคนยังเข้าไม่ได้นะครับจำพาสเวิร์ดไลน์ตัวเองได้ไหมครับใช้บ่อยในมือถือไม่ได้เข้าไม่ได้ใช้พาสเวิร์ดเลยลืมนะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าถึงหน้านี้นะฮะกดที่ messaging API นะครับโอเคเดี๋ยวทำไปด้วยกันเลยนะครับ messaging API นะครับเสร็จแล้วเนี่ยจริงๆอ่ะคุณสามารถ add app icon ได้นะครับก็คือไปหารูปมาใส่นะครับเพื่อจะเป็นรูปโลโก้คือตอนนี้เรากำลังทำไลน์แชทบอทนะครับซึ่งไลน์แชทบอทเนี่ยมันก็ควรจะมีรูปโลโก้อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเราก็สามารถเอามาใส่ได้นะครับเสร็จแล้วก็ตั้งชื่อบอทของเราตัวนี้นะครับผมก็เป็นบอกว่าป้าแดงขายข้าวแกงนะครับสมมติขายข้าวแกงนะสมมติเป็นบอทตัวนี้ฮะป้าแดงขายข้าวแกงนะครับแล้วผมก็บอกว่าป้าแดงให้บริการข้าวแกงโอเคแถว AIAT นะครับสูเป็นต้นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเขาก็ให้เราเลือกด้วยนะว่าเป็นแคตตาล็อกอะไรเราของผมเป็นกรณีร้านอาหารและเครื่องดื่มนะครับเป็นอาหารไทยนะครับแล้วก็ใส่อีเมลแอดเดสหน่อยคนพัฒนานะครับอีเมลแอดเดสคืออะไรโอเคแล้วก็กดคอนเฟิร์มครับผมรออ๋อต้องคลิก line addterm of use แล้วก็ messaging api terms of use นะครับโอเคก็จะมีบอทขึ้นมานะครับเป็นบอทป้าแดงขายข้าวแกงอยู่ตรงนี้นะครับโอเคทำทันกันไหมครับโอเคตัวไดร็อกคงอยู่นี่โอเคเมื่อพร้อมแล้วนะครับเราก็กลับไปที่ไดร็อกโฟนนะครับแล้วเราก็ไปที่เมนู integration นะครับ integration เนี่ยคือการเชื่อมบอทเข้ากับแพลตฟอร์มโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะครับซึ่งใน Dialogflow มีเยอะมากเลยนะครับมี Google Assistant มี Facebook Messenger มี Slack มี LINE มี Telegram มีอะไรพวกนี้นะครับตอนนี้เราจะทำของ LINE เนาะนะครับนั้นเราก็ไปเปิดสวิตช์ที่ LINE นะครับเสร็จแล้วก็จะโผล่มาตามนี้นะครับโผล่ช่องมาตามนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะสลับระหว่างหน้าจอระหว่างหน้า LINE ตะกี้กับหน้า Dialogflow นะครับเพื่อให้มันมาเชื่อมกันนะครับข้อมูล4อย่างเอาใหม่ดีกว่าข้อมูล3อย่างที่เราต้องได้จาก LINE นะครับเพื่อมาใส่ใน Dialogflow ให้เชื่อมกันได้ก็มี Channel ID Channel Secret แล้วก็ Channel Access Token ครับส่วนข้อมูล1อย่างที่ LINE ต้องได้จาก Dialogflow ก็คือ Webhook URL นะครับตรงนี้นะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมก็ไปที่บอทป้าแดงขายข้าวแกงนะครับแล้วผมก็กดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะบอกมาเลยนะครับว่า Channel ID คืออะไรตรงนี้นะครับแล้วก็ channel secret อะไรคือตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะแล้วก็กดเอา channel id เข้าไปแปะใน Dialogflow ครับนะครับแล้วก็ไปที่ line อีกรอบนึง channel secret ก็ copy แล้วก็ไปแปะใน Dialogflow อีกรอบนึงนะครับเสร็จแล้วอันสุดท้ายยากสุดครับคือ channel access token นะครับเราต้องมากด issue ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็กด issue เลยครับเลือกศูนย์ชั่วโมงถูกแล้วฮะมันจะไปได้ตลอดนะครับแล้วก็ก๊อปไอ้ยาวๆทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็น access token เนี่ยไปใส่ใน Dialogflow ครับตัวนี้นะฮะใส่ใน Dialogflow นะครับยาวๆนะใส่ใน Dialogflow เลยนะครับเสร็จแล้วสุดท้ายอันนี้คือขาจาก LINE มา Dialogflow เนาะเราข้อมูล Dialogflow ไปหา LINE บ้างก็คือเอา webhook URL นะครับคือเว็บที่คืออีตัวนี้นะครับไปยังที่ webhook url ตรงนี้นะครับกด edit ตรงนี้นะครับแล้วก็แปะเลยครับลบ HTTPS ข้างหน้านิดนึงครับแล้วก็อัปเดตนะครับเสร็จแล้ว
มันก็จะกด verify เพื่อทดสอบนะครับว่ามันเข้าได้ไหมตอนนี้ยังมันยังเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้กด start ใน Dialogflow นะครับพอเราก๊อปเสร็จแล้วนะครับเรากด start ใน Dialogflow ตรงนี้นะครับกด start เลยนะครับมันก็จะเช็คแล้วมันก็จะเริ่มบอทเลยนะครับพอเราเริ่มบอทตรงนี้ปุ๊บนะครับในเว็บฮุก URL แล้วก็กด verify ถึงจะทำได้สำเร็จครับเนี่ยถึงขึ้น success นะครับและนี่สำคัญมากเลยที่ทุกคนชอบลืมนะครับมี2 อย่างนะครับคือ1บอทต้องใช้เว็บฮุกนะครับเพื่อเชื่อมกันเพราะฉะนั้นในตรง use webhook ตรงเนี้ยที่มันเป็น disable เนี่ยต้อง enable นะครับก็คือกดที่ edit แล้วก็กด enable แล้วก็ update นะครับอันนี้สำคัญมากไม่งั้นมันจะเชื่อมกันไม่เจอนะครับและอีกอันนึงที่สำคัญมากๆเลยเหมือนกันก็คือAuto Reply Message ครับ Auto Reply Message เนี่ยคือเป็นฟีเจอร์ของ LINE นะครับที่ถ้าเกิดนี้เราเปิดบอทขึ้นมาเนี่ยแล้วเราคีย์อะไรเข้าไปเนี่ยมันจะออโต้รีพลายให้เลยถ้าเราเปิดตัวนี้ไว้นะครับข้อความที่ user คีย์เข้าไปจะไม่มีทางถึง Dialogflow เลยเพราะเราเซตไว้ว่าเออให้มันออโต้รีพลายอัตโนมัตินะครับข้อความจะไม่ไปถึง Dialogflow เพราะฉะนั้นออโต้รีพลาย Message เนี่ยต้อง disable นะครับก็คือไปที่ edit แล้วก็ disable แล้วก็ update ครับอันนี้มี2 อย่างที่ต้องเซตให้ถูกนะครับไม่งั้นจะไม่สามารถเชื่อมได้ย้ำอีกรอบนะครับก็คือ enable webhooks และปิด auto reply message ครับนะครับเสร็จแล้วสกอร์ลงมาเราก็ได้เจอ QR code บอทของเรานะครับทุกคนก็หยิบมือถือของตัวเองนะครับแล้วก็เข้า LINE นะครับแล้วก็เหมือนแอดเพื่อนด้วย QR ครับก็กดรูป QR code นะครับแล้วก็สแกน QR code ของตัวเองนะครับก็จะเจอบอทของตัวเองนะครับชื่อว่าป้ายแดงครับป้าแดงขายข้าวแกงนะครับแล้วกดแอดนะครับแล้วคราวนี้เราก็คุยกับบอทเราได้แล้วนะครับถ้าเราอยากจะโชว์อยากจะแชร์บอทตัวนี้คนอื่นนะครับก็ใช้ QR code ตัวนี้หรือว่าก็เป็นคอนแทคเนี่ยไปได้นะครับอยู่ผมเล่นให้ดูเนี่ยมาแล้วนะครับตะกี้ผมบอกว่าสวัสดีเวิร์กหรือเปล่าสวัสดีจ้าวันนี้อยากกินอะไรจ้าที่เราเซ็ตกันเมื่อกี้เลยนะข้าวหมูแดงธรรมดาหรือพิเศษอ่ะที่เราทำไว้ตะกี้นะธรรมดาจ้าไม่เจอธรรมดาเฮ้ยมันติดอะไรวะพิเศษอ่ะพิเศษหลุดไปแล้วมั้งเอากี่ที่จ้า5ที่จ้ะห้ามันโอเคผมไม่อันนั้นเซตไม่ค่อยดีนะได้เลยจ้ะเดี๋ยวป้าทำให้นะนะครับก็เนี่ยเราก็แชทบอทของเราเนี่ยก็ไลฟ์ขึ้นไปที่ไลน์ได้แล้วนะครับนี่ก็คืออินดิเคชันนะครับทุกคนทำทันไหมครับใครไม่ทันยกมือครับอย่าไปช่วยI'm sorry.
ันนี้ก็ไปที่ไหนเงี้ยเสร็จแล้วทําเปิดในโหมดว่าผมก็เอาใส่ก็เลยอันนี้ต้องทําก็คือ visible door ให้มันพายที่มีเข้ามาแล้วก็ใส่ไอ้3ที่เหลือฝั่งได้หรอก3อันใส่ฝั่งลาย1อันครับเนี่ยครับใส่ตัวไว้ใส่ชื่อเองทำไมใส่ชื่อบริษัทแล้วก็ใส่ชื่อบอทครับไล่ไปเรื่อยๆเป็นไงบ้างคุยกับบอทเองก็ได้ครับบอทมาแล้วบอทไม่ยอมตอบแสดงว่าในหลอกโฟมีอะไรผิดชอบพี่ไม่เชื่อบอทเองแต่ปีนี้ก็ตอบใช่ภาษาเนี่ยอยากตอบทุกคนก็เริ่มทำบอทไปแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนที่ผมจะเปิดให้ทุกคนจะทำบอทนะครับก็ผมจะมีอีกระดับนึงนะครับอันนี้แอดวานซ์นิดนึงนะครับอันนี้คือเราก็ทำแบบว่าเราใส่เข้าไปใน Dialog Flow ได้แล้วนะครับเราเซต User Say Response อะไรได้แล้วนะครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะฮะมีอะไรเพิ่มได้อีกนะครับอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะโอเคจริงๆนะครับก็คือว่าตัว Dialog Flow เนี่ยมันสามารถทำอะไรได้มากกว่าแค่ตอบนะครับเราสามารถที่จะreturn เราไปดู return เป็นปุ่มก็ได้นะครับใน Dialog Flow เดี๋ยวผมเปิด document นะครับ
สมมติว่าเราอันนี้เราทำเค้กของ LINE นะครับเราก็จะมี messaging API เนาะแล้วเราก็จะมีไม่ใช่ flex ตัว rich menu using line messaging API button นะครับโอเคนะครับเราสามารถใน LINE นะครับอันนี้ผมเฉพาะ LINE นะครับเราสามารถให้มัน respond อะไรได้มากกว่าแค่ text ธรรมดานะครับมันมี text message sticker message image message นะครับเนี่ยอย่างวันนี้ผมจะสอนทำ sticker message นะครับส่วนอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวทุกคนไปลองทำเองต่อได้นะครับสมมติว่าอยากจะให้มันสามารถส่ง sticker กลับมาได้นะครับเราก็จะมีเข้าไปที่ sticker list ตามนี้นะครับซึ่งไม่เป็นไฟล์ PDF นะครับมันก็จะมีขึ้นมาอย่างนี้นะครับว่าเราอยากจะเอาสติ๊กเกอร์อะไรสมมติว่าเราจะเอารูปยิ้มนี้นะครับเราก็ต้องบอกมันว่า STK ID คือ2รหัสนี้คือ1อันนี้คือ100นะครับเดี๋ยวลองทำกันดูนะครับก็ไปที่เนี่ยครับมันจะมีเป็น LINE Developer นะครับแล้วมีเราก็พิมพ์ว่า sticker message นะครับมันก็จะมีวิธีสอนอยู่ผมไปที่ sticker message นะครับเขาบอกว่าเวลาให้ใช้เนี่ยต้องโยนมาอย่างนี้นะครับโยนเป็น JSON มานะครับเป็นประเภทสติ๊กเกอร์แพ็กเกจ ID 1สติ๊กเกอร์ ID 1นะครับวิธีการโยนใน JSON โดยใช้ Dialog Flow นะครับก็ไปที่ Dialog Flow ได้เลยนะครับแล้วก็ไปที่ intent ใด intent หนึ่งที่เราอยากจะทำนะครับสมมติว่าผมจะไปที่ intent ทักทายแล้วกันครับง่ายสุดมันโหลดใหม่นะฮะ Welcome intent นะครับแล้วแทนที่ผมจะทักทายว่าสวัสดีจ้ะวันนี้อยากกินร้านอะไรนะครับจริงๆผมก็เพิ่ม add response ได้นะครับแล้วก็กดแทนที่จะกด text response นะครับไปกดเป็น custom payload นะครับพอกด custom payload ปุ๊บนะครับเราก็ใส่ไปนะครับว่าอันนี้สำหรับ LINE นะครับต้องใส่คู่นี้ก่อนนะครับใส่ชื่อแพลตฟอร์มที่เราจะ indicate นะครับว่า LINE แล้วก็เป็น object นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปดูว่า LINE เนี่ยเราเวลาส่ง sticker ทำไงนะครับเขาบอกว่าให้ทำอย่างนี้นะครับแล้วก็ง่ายๆเลยแล้วก็แปะไอตัวคำสั่งสติ๊กเกอร์เนี่ยนะครับไปที่ dialog flow นะครับ dialog flow หายโอเคนะครับแล้วเราก็แปะตัวนี้เข้าไปนะครับซึ่งอันนี้มันก็ต้องลดเหลือแค่ object อย่างนี้อย่างเดียวนะครับแค่นี้แหละครับแล้วก็เซฟคราวนี้บอทพอเราไปทักมันนะครับมันจะส่งคำว่าสวัสดีจ้าวันนี้อยากกินอะไรจ๊ะแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์มาด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับจับประเทศก่อนใจร้อนนะครับโอเคก็คือคอนเซปต์ตัวนี้นะครับก็คือว่าเราไม่จำเป็นต้องรีเทิร์นเป็น text ก็ได้เราสามารถรีเทิร์นเป็น custom payload ก็ได้ซึ่ง custom payload เนี่ยก็แล้วแต่คนนะครับแล้วแต่แพลตฟอร์มต้องไปศึกษา document ของแพลตฟอร์มนั้นๆนะครับอันนี้ผมเปิดของ LINE ดูเฉยว่าเนี่ยส่งสติ๊กเกอร์อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วผมมาลองดูนะครับสวัสดียังไม่มานะฮะต้องใช้เวลานิดนึงเป็นไรเนาะขออนุญาตผมทำอะไรผิดหรือเปล่าทำอะไรผิดแน่เลยนี่หมวกผมใส่ถูกไหมอาจจะมาช้าอีกรอบนึงนี่ไงมาแล้วโอเคมันแค่ช้านะครับทำผมแบบเข้าใจผิดเลยว่าผมทำผิดหรือเปล่านะครับก็เนี่ยเขาจะรีเทิร์น
สติกเกอร์มาได้นะครับสวัสดีอย่างเงี้ยมันก็จะมาอย่างนี้นะครับซึ่งทุกคนก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่าสติกเกอร์ที่คุณอยากจะใส่อ่ะอยู่ในอะไรดูใน PDF ดูในแมนนวลของ LINE นะครับโอเคครับวิธีการดูนะครับ Google LINE message type เลยครับพิมพ์แค่นี้เลยฮะเนี่ยมันก็จะเจอ message type นะครับแล้วก็เนี่ยมันก็จะมีหลายแบบมากจะส่งเป็น text sticker image video audio location image map template หรือ flex message อะไรตัวใหม่ล่าสุดของ LINE เลยนะครับเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะครับflex เนี่ยมันก็คือเอาเหมือนกับเราเขียนเว็บเข้าไปใน LINE ได้อะครับใช้ภาษาคล้าย React นะครับถ้าเกิดทุกคนสนใจมันจะเป็นภาษาที่ใช้ flex ก็คือตามชื่อเลย flex box นะครับเราสามารถใส่เว็บเข้าไปใน LINE ได้เลยนะครับตัวใหม่ของมันนะครับถ้าคุณสนใจนะครับโอเคก็ลองไปอ่านโดคิวเมนต์ดูได้นะครับแต่ในคราวนี้ยังไม่พูดถึงนะโอเคต่อไปนะครับก็โอเคต่อไปนี่ขายผมแอบขายของนิดหน่อยนะ นะครับก็คือว่ามันมีบอทอันนี้ก็คือว่าทางทีม iApp นะครับคือทางทีมบริษัท iApp นะครับก็พัฒนาตัว AI algorithm ตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า Thai Matching Comprehension นะครับเดี๋ยวเปิดเดโมดูนะครับคือพูดง่ายก็คือว่าพัฒนา engine สำหรับแชทบอทนะครับโดยที่ว่าวิธีการนะครับก็คือแค่เอาความรู้นะครับเป็นพารากราฟนะครับใส่เข้าไปให้ใส่เข้าไปในตัว AI ตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่คำถามเข้าไปนะครับตัว AI ตัวนี้มันจะอ่านข้อความในพารากราฟนะครับแล้วก็สามารถสกัดคำตอบออกมาได้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับเป็นเดโมให้ดูซึ่งอันเนี้ยเอามาเชื่อมกับ dialog flow ได้นะครับในกรณีที่เป็นคำถามแบบเฉพาะกิจนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับอันนี้ขายของเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็คือเป็นระบบ AI ของที่เราพัฒนานะครับก็คือวิธีการนะครับก็คือว่าวิธีการใช้มันก็คือว่าเราสามารถเลือกบทความอะไรก็ได้นะครับที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวเป็นวิกิพีเดียหรือเป็นอะไรก็ได้นะครับที่เป็นภาษาไทยนะครับทุกคนเข้าลองเล่นดูนะครับที่ ai.iapp.co.th นะครับแล้วก็อย่างเช่นเลือกนิโคลาเทสลานะครับมันก็จะมีบทความวิกิพีเดียของนิโคลาเทสลานะครับเราก็สามารถถามคำถามมันได้เลยนะครับสมมติว่าเทสลาเกิดเมื่อไหร่นะครับเรากด submit นะครับมันก็จะตอบมาได้เลยครับว่า10กรกฎาคม1856นะครับโดยที่ว่ามันไปเอาคำตอบจากในพารากราฟที่เราบอกให้นะครับคำตอบที่อยู่ในพารากราฟนะครับเทคนิคที่เราใช้เนี่ยเป็นเทคนิค deep learning นะครับก็คือว่าเราเอาไอ้ตัว passage เนี่ยนะครับโยนเข้า input นะครับแล้วก็เอาคำถามเนี่ยโยนมาแพร่กันนะครับแล้วก็โยนเข้า recurrent neural network บวก LSTM นะครับเสร็จแล้วก็พยายามหาคำตอบโดยใช้ bidirectional attention flow นะครับเลือกว่าคำตอบจุดมันอยู่แถวไหนนะครับแล้วก็สกัดคำตอบนั้นออกมาเป็นคำตอบให้นะครับอันนั้นก็คือตัวนี้ก็คือเราถ้าเกิดสมมติว่าเป็นทูมีข้อมูลที่เป็นแนวบทความเป็นพารากราฟนะครับก็สามารถเอามาเชื่อมต่อกับแชทบอทแล้วก็เอามาใช้ได้เลยนะครับอันนี้ให้เปิดได้ใช้ฟรีนะครับเดี๋ยวบอกวิธีการใช้นะครับจะลองก็ได้นะครับแต่มันความถูกต้องมันมีบ้างครับก็คือเหมือนกับว่ามันอาจจะแบบครึ่ง 60% อะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะยังไม่ได้สมบูรณ์มากนะครับกำลังพัฒนาให้มันดีขึ้นนะครับอย่างเช่นเทสลาเสียชีวิตเมื่อไหร่นะครับอุ้ยมันต้องนิวแคชชั่นนี่ว่ะมันก็จะตอบว่า7มกรานะครับเป็นต้นนะครับอันนี้ก็สามารถนำไปใช้ในแชทบอทได้นะครับลองเล่นดูได้เลยนะครับโอเควิธีการที่ใช้ API ตัวนี้
ก็คือผมจะถือโอกาสสอนวิธีการใช้ API ข้างนอกกับ Dialog Flow เลยนะครับก็คือใช้กับ API ตัวนี้นะครับวิธีการนะครับอย่างเช่นสมมติว่าวิธีการใช้ API นะครับก็คือใช้ API ถ้าเกิดเราอยากจะใช้ตรงๆนะครับเราสามารถควีรี่มันตรงๆอย่างนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมส่งสไลด์ให้ทุกคนนะครับเดี๋ยวเอาขึ้นที่ไหนดีเอาขึ้นในเพจ AIAT แล้วกันนะครับก็คือเข้ากดตรงนี้นะครับในตัวนี้นะครับมันก็บอกว่าอันนี้คือ API key นะครับแล้วก็บอกว่าพารากราฟเนี่ยคือเนื้อหาที่เป็นความรู้เนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับเราก็ใส่เข้าไปว่าคือเนี่ยสมชายกำลังหิวนะครับแล้วเราก็ถามสมชายกำลังหิวข้าวเราก็ตั้งคอนเนคชั่นเลยว่าใครหิวข้าวนะครับมันก็จะรีเทิร์นมาว่าเป็นสมชายนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งเอาไปอินดิเกตกับแชทบอทได้นะครับเดี๋ยวลองสอนวิธีการอินดิเกตนะครับวิธีการอินดิเกตนะครับก็ไปที่ Dialog Flow นะฮะไปที่ Dialog Flow อยู่ไหนว่า Dialog Flowโอเคนะครับ Dialog Flow ปึ๊บๆนะครับวิธีการนะครับเราใช้สิ่งที่เราจะใช้เวลาเราเชื่อมต่อคนอื่นนะครับเรียกว่า fulfillment นะครับนะครับเราใช้ fulfillment นะครับวิธีการใช้ fulfillment นะครับเราก็ไป enable วิธีและไอ้ข้างบนเนี่ยก็คือเป็นการ fulfillment แบบยึดทั้งหมดเลยนะครับคือหมายความว่าพอเราลอง enable ดูนะครับลองเล่นดูนะครับพอเราเปิด webhook เนี่ยนะครับมันก็จะให้ใส่ว่าURL ของ webhook คืออะไรนะครับทุกคนก็สามารถใส่ตัวนี้ได้นะครับ webhook ของที่ผมทำเตรียมไว้ให้นะครับนี่นะครับโดยที่ว่าเราต้องล็อก knowledge ไว้ก่อนนะครับว่า knowledge ที่เรามีอ่ะมีอะไรบ้างนะครับคือทุกคนสามารถเอาพารากราฟวิกิพีเดียที่เป็น knowledge ของแชทบอทที่คุณจะตอบได้เนี่ยมาใส่ในช่องพารากราฟนี้ได้เลยนะครับอันนี้ผมขอใส่แค่ว่าสมชายกำลังหิวข้าวนะครับเป็นตัวอย่างนะครับแล้วผมก็เอาไอ้ตัวนี้นะครับไปที่Dialog Flow นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปใน URL นะครับนะครับแล้วก็ไม่ต้องใส่ไม่ต้องมีอะไรเลยนะครับก็alt ten อะไรพวกนี้ header อะไรไม่ต้องเลยนะครับแล้วก็แค่กดบันทึกครับ save นะครับคราวนี้พอ save เสร็จนะครับก็เราก็สามารถคุยกับมันได้นะครับคราวนี้ไอตัว API ตัวนั้นนะครับมันก็จะเหมือนกับมาตอบแทน Dialog Flow นะครับสมมติว่าเราใส่ knowledge ไปแล้วนะครับว่าสมชายกำลังหิวข้าวนะครับก็ตอบถามว่าใครหิวข้าวนะครับยังผิดอยู่ยังไม่อัปเดตนะครับเดี๋ยวต้องรอมาอัปเดตนิดนึงครับจับมันเทรนก่อนอันนี้คือตัวอย่างของการใช้ API ยึดเลยนะครับคือหมายความว่าไม่ได้ใช้ Entity Dialog Flow เท่าไหร่นะครับแต่ว่าคือแบบเราใช้ Fulfillment ใช้ Post เนี่ยมาช่วยเลยนะครับยังไม่ได้นะรอแป๊บนึงอ๋อลืมนะครับ enable webhook ด้วย save ถ้าเราอยากจะทำแชทบอทที่เป็นเชิงให้ความรู้นะครับก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับก็คือหาบทความในวิกิพีเดียมาแล้วก็ยัดใส่เป็นพารามิเตอร์ตามนี้นะครับพารากราฟตัวนี้ครับใส่ไปยาวๆเลยนะครับแล้วก็ใช้ webhook ยึดนะครับเสร็จแล้วเราก็สามารถถามความรู้ต่างๆได้ต้องรอครับนะครับอ
วิธีการใส่ก็อยู่ที่ fulfillment นะครับแล้วก็เอาเว็บเซอร์วิสหรือตัว AI อะไรก็ได้นะครับมาใส่ตรงนี้นะครับที่ซัพพอร์ตเว็บพุ่งของ Dialogflow นะครับแล้วก็ enable มันนะครับมันก็จะสามารถมาคุยตอบแทนกับเราได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมรอมันใช้ได้ก่อนนะครับมันต้องรีเฟชนิดนึงครับโอเคอันนี้ก็คือเวนึงนะครับที่อยากจะใช้นะครับหรือจริงๆใครอยากจะเอาไอ้ตัว API ตัวนั้นนะครับที่โชว์ไปนะครับเข้าไปเป็นองค์ประกอบนึงของในแชทบอทก็ได้นะครับมันก็สามารถตอบคำถามจากบทความได้นะครับครับโอเคครับหมดช่วงไขขอแล้วครับไปเดี๋ยวสอนต่อครับครับแล้วก็โอเคต่ออินทิเกรตกับ LINE แล้วนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงครับก็คือบางทีเนี่ยเราอยากจะสามารถอินทิเกรตคำถามคือตอนนี้ฮะคือตอนที่เราไปใส่นะฮะเราบอก knowledge ไปเลยฮะว่าสมชายกำลังหิวข้าวอยู่ตรงนี้ใช่มันจะเรียก API ตามนี้มาเลยโดยที่ไปบอกตัว AI ของ Thai MC อะครับว่ามี knowledge นะ knowledge คือสมชายกำลังหิวข้าวนะครับเสร็จแล้วสิ่งที่ user พิมพ์เข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นคำถามเพื่อจะไปคิวรี่ถามในพารากราฟนี้ว่าข้อมูลมันอยู่ไหนสมมุติว่าเราพิมพ์ว่าสมชายกำลังหิวข้าวนะครับแล้วเราก็ไปถามมันว่าใครกำลังหิวข้าวอะไรเงี้ยมันสามารถตอบได้ว่าเป็นสมชายครับซึ่งมันจะเข้าใจภาษาไทยได้ระดับหนึ่งครับแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้เกือบ 90% นะครับตอนนี้ได้ประมาณ 60-70% นะครับใช่ครับแค่ก๊อปอินทูเอลตัวนี้นะครับไปวางที่เว็บพุกอะครับตรงเนี้ยฮะแล้วก็เซฟนะครับมันก็จะสามารถตอบคำถามได้เลยครับใช่ลืมไปนิดนึงนะครับคือขอโทษนะฮะผมลืมสเต็ปนึงก็คือว่าถ้าเกิดเราจะใช้เว็บพุกเนี่ยเราต้องไปที่ intent ก่อนนะครับสมมติว่าเราต้องสร้าง intent สำหรับมันผมลืมไปโทษทีนะครับสร้าง intent สำหรับขอบคุณมากครับสมมติว่าเราสร้าง intent ว่าใครหิวข้าวนะครับสมมติเป็น intent ใหม่นะครับสำหรับใช้ตัวนี้ตอบคำถามโดยเฉพาะนะครับเราจะใส่อะไรไปก็ได้ใครกำลังหิวข้าวอะไรเงี้ยใครหิวข้าวอยู่นะครับอย่างนี้นะครับเป็นคำถามนะครับที่เราตั้งไว้สำหรับ intent นี้นะครับและนี้ก็คือบอกว่าอันนี้ใช้ Thai MC intent นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่ fulfillment นะครับข้างล่างแล้วก็บอกว่า enable webhook call for this intent นะครับแล้วก็ save นะครับพอ save เสร็จนะครับเราก็ทำการเทรนมันนะครับใช่ขอบคุณมากครับผมลืม ผมลืมเชื่อมตรงนี้นี่ไม่ได้สักทีนะครับคราวนี้เราก็สามารถเลือก intent สำหรับเลือกได้ว่า intent เนี้ยใช้ webhook หรือเปล่า intent ไหนใช้ของ Dialogflow ปกตินะครับพอเราใช้เสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถพิมพ์ได้ว่าใครหิวข้าวนะครับยังไม่ได้นะครับตัวทีมาแล้วนะครับเชื่อมได้แล้วนะครับก็ตอบได้ว่าสมชายนะอันนี้ก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าคุณสามารถระบุได้เลยว่า intent เนี้ยใช้เว็บพุกนะอินเทนต์อื่นใช้จะหลอกโฟปกตินะครับแล้วเราก็สามารถทำอินเทนต์ซึ่งว่าอินเทนต์ไทยเอ็มซีเนี่ยนะครับเราก็ใส่ไปว่ามีคำถามอะไรใกล้เคียงอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็ใส่คำถามที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับแล้วเราก็ไปที่fulfillment ไปที่เว็บพุกแล้วเราก็ใช้ API ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่พารากราฟที่เป็นความรู้ให้มันนะครับอาจจะเป็นไทยวิกิพีเดียก็ได้เอามายาวๆได้เลยครับเป็นประมาณตัวอักษรได้เลยแล้วบอทแล้วตัว AI เนี่ยก็สามารถ extract ได้ว่าคำตอบคืออะไรให้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกเวย์นึงในการทำแชทบอทที่มันฉลาดนะครับโอเคมีหลายด้วยตอนนี้เว็บฮุกจริงๆมันสามารถใส่ถ้าเกิดตอนนี้
ทางเราทำได้แค่1 URL นะครับตอนนี้ที่เวนะแต่ถ้าเกิดอยากทำได้หลาย URL เนี่ยเราสามารถใช้ Eli Editor ได้ครับเดี๋ยวจะสอนต่อไปนะครับบางทีเนี่ยคนเราบางทีเราเนี่ยอยากจะสมมติว่าเล่นเกมกับบอทนะครับสมมติว่าเราอยากจะให้บอทตอบว่าสมมติว่าเราทำบอทถามความดันนะครับผู้ใช้นะครับเราบอกว่าโอเคถ้ายูเซอร์เนี่ยตอบกลับมาว่าอยู่ระหว่าง110ถึง130เนี่ยให้บอกว่าเป็นความดันปกตินะครับถ้าน้อยกว่า110เนี่ยให้เป็นความดันต่ำถ้ามากกว่า110เป็นความดันสูงเนี่ยอันนี้เราสามารถทำได้ครับด้วยการใช้ตัว inline and fulfillment แล้วก็ inline editor นะครับเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะครับโอเคนี่คืออีกเวนึงในการทำ fulfillment นะครับเวแรกนี่จบแล้วนะฮะโอเคอ๋ออันนี้มันให้เลือกอันใดอันหนึ่งนะครับก็คือถ้าเราใช้เว็บฮุกก็ใช้เว็บฮุกนะครับถ้าเราใช้ตัวนี้ก็ใช้ตัวนี้นะครับให้เลือกอันใดอันหนึ่งนะครับวิธีการนะครับวิธีการเขียนตัวนี้นะครับจริงๆอ่ะคือไอ้ส่วนของ fulfillment ตัวเนี้ยมัน enable ให้เราสามารถเขียนโค้ดเข้าไปในตัวบอท dialog flow ได้นะครับวิธีการนะครับเราก็เพียงแค่เขียนฟังก์ชันขึ้นมาตัวนึงสมมติว่าเรามี intent ตัวนึงนะครับ intent ใหม่ผมขอเปิด intent ใหม่นะครับเดี๋ยวผมเซฟเดี๋ยวผมกด deploy ไปก่อนนะครับโอเคไปที่ intent ใหม่นะครับสมมติว่าเรามี intent ใหม่นะครับ intent ของเราคือว่าอยากวัดความดันนะครับเหมือนกับว่าความดัน120 150ปกติหรือเปล่านะครับอย่างนี้นะครับความดัน80 150อย่างเงี้ยครับผมใส่ตัวเลขไปมั่วก่อนนะให้บอทมันจับแพทเทิร์นได้นะครับความดัน100อย่างนี้นะครับเป็นต้นนะครับเราใส่บอทนี้ว่าคือบัตรเพเชอร์นะครับ BP นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราอยากจะจับตัว number sequence นะครับเราก็ไปที่require นะครับแล้วก็ไปที่ require นะครับแล้วก็กดพร้อมก็คือว่าความดันคุณเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับจะบอกว่าความดันสูงจังเลยอันนี้เป็นอีก scenario หนึ่งนะความดันสูงจังเลยความดันปวดหัวมากโอเคอย่างนี้นะฮะเป็นต้นนะครับสมมติว่าเรามี intent ชื่อว่า BP นะครับตามนี้นะครับแล้วเราก็รับ number ตัวไอ้ตัวนี้นะครับมาประมวลผลนะครับแล้วเราก็ไปที่ fulfillment นะครับแล้วเราก็ไปบอกว่า enable webhook call for this intent นะครับเหมือนกันนะครับ save นะครับentity ผมว่าเดี๋ยวผมขอdelete ตัวนี้นะครับเซตได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเห็นว่าเป็น number sequence เพราะนั้นผมขอแบบง่ายๆเลยนะความดัน150ความดัน120ปกติหรือเปล่าเอาแค่ตัวเลขหน้าตัวเดียวนะครับผมอยากได้ผมอยากได้ตัวเลขอ่ะลบกันความดัน100เป็น number อย่างง่ายๆโอเคความดันเท่าไหร่จ๊ะเท่าไหร่จ๊ะนะครับอันนี้บอทอีกตัวนึงแล้วเนี่ยเป็นบอทอีกตัวนึงเลยเซฟนะครับโอเคเรามี BP แล้วนะครับแล้วเราก็ enable webhook call for this event แล้วเรียบร้อยนะครับวิธีการใช้ fulfillment แบบที่2นะครับคือแบบ inline editor นะครับก็คือว่าเราก็ใช้วิธีง่ายๆครับก็คือเราสร้างฟังก์ชันขึ้นมาฟังก์ชันเราตั้งชื่อว่า BP หรือจริงๆชื่ออะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวซูมเข้าไปนะครับอันนี้เขียนเป็นภาษา JavaScript นะครับถ้าใครไม่เป็น JavaScript ไม่ต้องตกใจนะครับพูดง่ายๆคือผมจะเขียนให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้มันไม่จำเป็นในการทำ dialog flow นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณสามารถเขียนโดยใช้ fulfillment ที่เขียนโค้ดเองได้เนี่ยคุณสามารถ custom message อะไรก็ได้ตามใจคุณเลยนะครับวิธีการนะครับที่เราอยากจะได้ข้อมูลนะครับของ
ของที่ user ส่งมานะครับเราต้องการ detect ตัวเลขใช่ไหมครับเราก็วิธีการนะครับเราก็ผมก็จำไม่ได้นะครับว่าพารามิเตอร์มันจะดึงมาได้ยังไงนะครับจริงๆมันก็มีด็อกอยู่นะครับแต่ผมมีเวนนึงก็คือตัวนี้ครับคือสามารถดูล็อกได้นะครับแล้วโค้ดตรงเนี้ยมันเขียนมันคอนโซลล็อกตัว dialog flow repair body ไว้นะครับก็ทำให้ชีวิตผมง่ายนะครับผมก็สามารถดูล็อกตรงนี้ได้นะครับมันยังโหลดล็อกอยู่นะครับหรือไม่ก็ดูด็อกก็ได้ครับผมจำไม่ได้เหมือนกันดูด็อกนะครับก็จะมีวิธีการด็อกนะครับว่าเป็นยังไงนะครับถ้าเดี๋ยวจะเร็วนิดนึงนะฮะวิธีการ get ข้อมูลนะครับพารามิเตอร์นะครับก็ผมว่าผมเสิร์ชเลยดีกว่า dialog flow fulfillment request body นะครับrequest body เนี่ย jump to request นะครับเนี่ยมันก็จะมาแล้วนะครับมี API ให้เลยนะครับมี request มาสิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการพารามิเตอร์นะครับสิ่งที่ user เขาส่งมาให้คือ entity เราจับได้ในแชทนะครับมันจะใส่เข้ามาในพารามิเตอร์ตัวนี้นะครับวิธีการของเราก็คือเราก็เอา request.body.queryresult.parameters ก็จะได้ตัวพารามิเตอร์มานะครับเรามาลองกันดูเลยนะฮะสมมุติว่านี้ BP ใช่ไหมฮะเราก็อาจจะagent.add นี่ก็คือเหมือนกับ response ว่า response อะไรนะครับผมเอา response ตรงๆเลย request.body.queryresults นะครับ queryresults.parameters นะครับอย่างนี้เลยนะครับเสร็จแล้วพอเราเขียนตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราต้องแมปว่า intent ไหนแมปกับฟังก์ชันอะไรที่เราเขียนนะครับแล้วก็ใช้ intent_map.set_bp นี่ก็คือบัตรเพเชอร์เนาะที่เราเซตไว้ตะกี้นะครับ intent name ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูไปที่เดี๋ยวเข้าได้ log form ใหม่นะครับก็คือใส่ชื่อของ intent นะครับ intent เรา bp ใช่ไหมตัวนี้นะฮะ bp ตัวใหญ่นะฮะก็ต้อง bp ตัวใหญ่ตามนะครับเกือบไปละ bp ตัวใหญ่ตามเลยนะครับแล้วก็ถ้าบอกว่า intent ตัวเนี้ยเข้ามาใช้ฟูลเมนเนี่ยก็ให้เรียกฟังก์ชัน BP นะครับแค่นี้นะฮะฟังก์ชัน BP ตัว BP ก็จะเป็นถึงตัวนี้นะครับมันก็วิธีการมันก็คือมันรับข้อมูลมาแล้วมันก็จะปริ้นมาว่า user เนี่ยส่งพารามิเตอร์อะไรมาบ้างให้เราดูนะครับเรากด deploy ครับพอกด deploy ปุ๊บนะครับตัวนี้จริงๆอ่ะมันเป็นฟังก์ชันของ Google Cloud Function นะครับซึ่งสามารถเขียนโปรแกรมเล็กๆเนี่ยเอาไป deploy บน Firebase Cloud ของ Google ได้นะครับอันนี้เป็นเหมือนกับเป็น service ของเขานะครับเขา integrate มาร่วมกับ Dialog Flow เลยนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถเขียนโค้ดอะไรก็ได้เราสามารถลงโปรแกรมเพิ่มก็ได้นะครับบางทีคุณอยากจะต่อ MySQL database ของคุณเองเงี้ยคุณก็แค่ไปที่ package.json นะครับใครเขียน JavaScript จะรู้เลยว่ามันลงง่ายมากนะครับคุณอยากได้ MySQL ใช่ไหมคุณก็ใส่ MySQL เข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็ Redis นะครับใครเขียนพวกโนดเนี่ยจะถนัดบ้างเพราะนี่เป็นโนดเลยนะครับแล้วก็ไปที่ index.js เราก็ไป require MySQL ได้เลยแล้วเราก็ connect MySQL ของเราได้เลยเราจะเก็บล็อกของทุกคนที่มาคุยกับบอทก็ได้นะครับอะไรเงี้ยทำอะไรได้หมดเลยคุณเขียนโปรแกรมได้หมดเลยนะครับบอทไอตัว agent ตรงเนี้ยมันสามารถส่ง response กลับก็ได้สามารถ set context เองก็ได้นะครับคุณสามารถลบ context อะไรหรือ set context เองก็ได้คือสามารถ modify บอทได้เองหมดทุกอย่างเลยนะครับหรือคุณสามารถไปโหลด Google Vision API นะครับให้มาประมวลผลภาพให้คุณก็ได้นะครับคุณสามารถทำได้ผ่าน fulfillment หมดเลยนะครับตรงนี้นะครับโอเคผมมองว่าตัวเนี้ยมันน่าจะเสร็จแล้วเนาะผมเซฟนะครับเสร็จแล้วผมก็ลองดูนะครับความดันสูงยังไม่เจอนะครับปวดหัวมากแล้วกันตรงๆเจอยังยังไม่ได้นะครับถ้าจำไม่ได้ทุกทีนะครับก็ไปที่เครื่องหมายเกียร์นะครับจำไว้เลยนะครับ ML setting แล้วเทรนครับสั่งให้มันเทรนใหม่ครับแล้วก็รอแป๊บนึงครับท
ทำบ่อยทำบอทบ่อยๆจะเบื่อตัวนี้มากเลยครับจนมันต้องกดสั่งเทรนนะครับปกติมันจะเทรนเองทุกๆ10นาทีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่บางทีเราต้องการผลทันทีอย่างเงี้ยเราต้องบอกมันตรงๆนะครับแต่ว่าความดันสูงยังพิมพ์ไม่หมดความดันสูงมันยังไม่ได้ว่ะintense bp ความดัน100ความดัน100นึงความดัน100นะครับมาแล้ว bp มี number เป็น100นะครับเสร็จแล้วมา return อะไรมาวะมันไม่ตอบนะครับเดี๋ยวผมไปดูในล็อกนะครับวิธีการดูว่ามันเวิร์คหรือเปล่าก็ไปดูในล็อกนะครับผมรีเฟซตัวล็อกนะครับกดตรงนี้นะครับไปดูล็อกตรงนี้นะฮะกดตรงนี้ view execution log นะครับแล้วก็จะโผล่ล็อกมานี่มันก็มาแล้วนะครับเนี่ยมันก็จะ return request body มาอย่างนี้นะฮะเห็นไหมฮะก็จะมีพารามิเตอร์ชื่อว่า number 100นะครับซึ่งจริงๆอ่ะมัน error เพราะว่า no response type เนาะอย่างที่น้องพูดจริงๆด้วยคือเราต้อง return เป็น string นะครับเพราะฉะนั้นเราก็แก้นิดนึงนะครับก็คือตอนนี้เรารู้แล้วว่าพารามิเตอร์ number เท่ากับ100นะครับมันก็ตามพารามิเตอร์ตรงนี้เลยนะครับโทษทีอาจจะยากนิดนึงเนี่ยมันก็จะตาม number อย่างพารามิเตอร์ name ตัวนี้นะฮะมันจะตามนี้เลยนะครับแล้วมันก็จะใส่มาให้แล้วว่า100นะครับเราก็เพียงแค่เขียน number นะครับคราวนี้เราก็จะได้ตัวความดันที่ user ส่งมาให้เราแล้วผมก็ใส่เข้าไปว่า let blood pressure เท่ากับตัวนี้นะครับอย่าลืมนะครับเป็น string นะครับเพราะนั้นผมก็ต้อง pass in นะครับภาษา JavaScript นะครับเป็นตัวแปลงจาก string เป็น int ให้เรานะครับใช้ชื่อว่า pass in นะครับเสร็จแล้วก็ if bp น้อยกว่า110นะครับแล้วก็บอกเป็นว่า agent.add ความดันต่ำนะไปหาหมอไหมอย่างนี้นะฮะ else if bb130นะครับ agent.add โอ้ความดันปกติดีมากนะครับแล้วสุดท้ายแน่นอนมีเคสสุดท้ายแล้วก็คือความดันสูงนะครับ agent.add นะครับความดันสูงปี๊ดนะครับไปหาหมอนะอย่างนี้นะครับเป็นต้นนะครับอย่างนี้นะฮะมันก็เขียน if then else เข้าไปได้เลยนะครับเวลาจะ respond นะครับแล้วเราก็ deploy ครับเลยพร้อมแล้วนะครับโอเคครับได้ครับเดี๋ยวสอนนี้ให้เสร็จแล้วก็เบรกทีเดียวแล้วก็เปิดให้ทุกคนฝึกเขียนนะครับเพื่อเตรียมตัวในแฮกเกอร์ทอนนะครับแล้วก็ถ้าใครต้องการจะถามอะไรก็มาถามได้เลยนะครับโอเคอันนี้ก็คือ inline editor นะครับพอเรา deploy เสร็จนะครับเราก็มันกำลังดีพอยอยู่นะครับดีพอยเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ผมก็ไปทักมันครับความดัน180มาไหมมันอาจจะกำลังดีพอยอยู่เอาใหม่ความดัน180ความดันสูงปี๊ดไปหาหมอนะความดัน8ตายแน่นอนความดันต่ำนะไปหาหมอไหมนะครับความดัน120ความดันปกติดีมากนะครับเราก็ใช้พารามิเตอร์ action and parameter ตัวเนี้ยไปเขียนโปรแกรมต่อได้เลยนะครับนะครับก็อันนี้ก็คือหมดและส่วนของ fulfillment นะครับ fulfillment สรุปนะครับมี2อัน1ใช้เว็บฮุกนะครับก็ใช้ API อย่าง Thai MC ของ iApp ก็ได้นะครับหรือแล้วก็บอกไปว่าintent ไหนเนี่ยใช้ webhook นะครับหรือ2ก็คือเขียนโค้ดด้วยตัวเองนะครับใช้ inline editor แล้วก็มีฟังก์ชันหลายๆฟังก์ชันนะครับแล้วก็แมประหว่างฟังก์ชันกับตัว intent นะครับแล้วก็ deploy ตัวนี้ขึ้นไปที่ Firebase Cloud Server นะครับก็จะสามารถเขียนโปรแกรม response กับ chatbot ได้นะครับโอเค
ครับก็อินทิเกรตกับไลน์ก็สอนไปแล้วนะครับครบนะครับครับก็เดี๋ยวผมจะเอาสไลด์ตัวนี้ขึ้นที่เพจของสมาคมมายาประดิษฐ์นะครับแล้วทุกคนก็สามารถไปลองเล่นได้นะครับใครก็ตอนนี้ก็เบรกแล้วนะครับก็มีขนมเบรกเรียบร้อยนะครับใครสนใจจะถามก็เชิญถามได้เลยนะครับจริงๆก็คืออยากจะ encourage ให้ทุกคนพยายามเขียนดูตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวทางผมเนี่ยเขาจะได้คอยตอบคำถามให้นะครับก็ได้วันแข่งแฮกาธอนนะครับก็จะได้เป็นเลยนะครับแล้วก็จะได้ทำได้เลยนะครับโอเคนะครับโดยที่ไม่ต้องมานั่งติดพวกปัญหาตรงนี้นะครับให้ดุยกันไปเลยนะครับในวันนี้เลยนะครับครับมีคำถามอะไรไหมครับในตอนนี้ครับโอเคครับอันนี้รีวิวนะครับว่าเราสอนอะไรไปบ้างนะครับโอเคถ้าไม่มีก็เบรกก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดมีคำถามอะไรส่วนตัวก็มาติดต่อได้เลยนะครับครับผมขอบคุณครับต้องถ้าเคยอยากใช้ไทย MC นะครับต้องใส่อย่างนี้นะครับแล้วก็พารากราฟเนี่ยต้องเป็นข้อความเนื้อหาจริงๆนะครับไม่ใช่เป็น URL นะครับจริงๆผมน่าจะทำเป็นเวอร์ชัน URL นะแล้วไปดึงข้อมูลมาให้ได้โอเคอันนี้ถ้าใครสนใจลองตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวทำไงดีให้ทุกคนนั่นได้เดี๋ยวผมแชร์ตัวนี้ขึ้นนะครับแป๊บนึงนะครับทุกคนไม่ต้องลองนะครับเดี๋ยวแชร์ก่อนสไลด์แชร์เอาขึ้นเลยฮะตรงนี้หรือว่าแชร์ตรงนี้น่าจะไวกว่านะโอเคเราก็ใช้ลิงก์ใช้ bit.ly นะครับเดี๋ยวช่วยเขียน bit.ly URL ให้หน่อยโอเคตามนี้เลยดาวน์โหลดสไลด์จาก URL นี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับ B ตัวเล็กนะครับอ
เดตโค้ดที่ผมใส่เข้าไปในฟูลฟิลเมนต์ให้ในสไลด์นะครับโอเคแบบ Firebase Cloud นะครับผมใส่โค้ดไปให้นะครับแปะรูปขออีกนิดนึงก็มี Inline Editor ต้อง Enable เนาะแล้วก็ต้อง Deploy เฮ้ยอยู่ไหนตัวนี้นะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณคนที่ถามผมมากเลยนะครับผมลืมพาร์ทนั้นไปเลยงั้นลืมสอนไปแล้วก็คือไป enable webhook นะครับก็ตรง bp ตรงนี้นะครับต้องมีเปิดสไลด์หนึ่งเลยดีกว่าครับแล้วก็มีตัวพารามิเตอร์นะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือที่สำคัญที่สุดก็คือตัวนี้นะครับ fulfillment นี่ต้อง enable นะไม่งั้นจะไม่ได้3สิ่งที่ต้องทำนะครับในการใช้ fulfillment นี่นะครับโอเคครับใครติดปัญหาอะไรไหมครับอันนี้ก็คือสำหรับ fulfillment แบบ Firebase Cloud นะครับเข้ามาก็จะมีโค้ดทั้งหมดที่ผมเขียนเข้าไปในตัว editor นะครับแล้วก็วิธีการที่ปรับenable ตัว intent นะครับให้ใช้กับ fulfillment นะครับเข้าใจกันไหมครับหมายถึงว่าเป็นคำสอนเข้าใจเลยเข้าใจแล้วโอเคถูกใจขอบคุณครับผมไม่เข้าใจเป็นเฟสไม่ค่อยพอจริงๆอ่ะเทรนนิ่งเฟสที่ดู
ตัว user say อ่ะครับถ้าจะให้ดีและให้ครอบคลุมนะครับอย่างน้อยต้อง20ตัวอย่างมันถึงจะถ้าเกิดที่ intent ยิ่งเยอะอ่ะถ้ามี intent ประมาณ10เนี่ยมี user say ประมาณ10เนี่ยก็โอเคมันจะได้หมดแต่ถ้าเกิดมี intent สัก20อย่างเงี้ยเอาเป็นว่าจำนวน user say ต่อ intent นะครับควรจะประมาณเท่ากับจำนวน intent ที่เรามีนะครับมันจะได้มีครอบคลุมมากพอในการ classify ให้ถูกต้องแล้วก็อย่างนึงก็คือที่ปรับได้นะครับถ้าว่าคุณนาทีนะครับมันปรับตรงนี้ได้ด้วยนะครับคือตอนนี้เราปรับให้เข้า fallback intent สูงไปนะครับเราสามารถปรับให้มันเข้า fallback intent ได้ต่ำกว่านี้นะครับไปที่ตัวลูกเกียร์นะครับแล้วก็ไปที่ ml setting นะครับมันจะมี ml classification threshold ตัวนี้ครับถ้าเกิดเราปรับให้มันสูงนะครับปรับให้มันสูงเนี่ยมันก็จะเข้า fallback บ่อยถ้าเราปรับให้มันต่ำมันก็จะเข้า fallback น้อยลงครับอันนี้คือเป็นตัวพารามิเตอร์ที่เราสามารถปรับได้เลยนะครับก็เอาไว้เล่นในชุดที่3ผมมองว่าค่อนข้างสูงนะบอทสามารถที่ผมใช้คือ 0.15 ซึ่งเนี้ยมันก็จะเข้าท่านะครับแต่ default มาไม่ค่อยดีอีกอย่างนะครับอีกฟีเจอร์หนึ่งที่เด่นมากเลยของตัว Dialogflow นะครับมันคือมันสามารถ export bot ได้นะครับสามารถกด export as zip file ได้นะครับถ้าเกิดบางคนเนี่ยหงุดหงิดเวลาเรามันต้องมานั่งแก้บนเว็บนะครับเราอยากจะเปิด virtual serial code อยากเปิด atom มานั่งแก้นะครับเราก็ดาวน์โหลดมานะครับมันก็จะเป็นโฟลเดอร์อย่างนี้นะฮะเราก็เปิดด้วย vc code ก็ได้หรือ atom ก็ได้นะครับ ide อะไรก็ได้พอเราแก้เสร็จตามใจปุ๊บมันจะเป็นสไตล์ XML มันเป็นสไตล์ JSON นะครับอย่างเงี้ยนะฮะมันโหลดอยู่นะฮะมันจะเป็น JSON ประมาณนี้นะครับคุณก็ไปแก้ได้เต็มที่เลยนะครับเสร็จแล้วคุณก็มา import กลับมาได้นะครับเข้ามาในนี้ได้นะครับผมชอบ Dialogflow ตัวนี้มากเลยนะครับก็คือหมายความว่าคุณถ้าเกิดคุณสมมติว่าคุณมี intent เยอะๆแล้วคุณรู้สึกว่าแบบโอ๊ยต้องมานั่งใส่มือทีละอันเนี่ยเหนื่อยมากอย่างเงี้ยคุณจะเขียนสคริปต์เจนอินเทนของคุณเองก็ได้นะครับถ้าคุณมีแบบว่ามีงานที่มันต้องทำแบบนั้นนะครับครับก็เหมาะมากหรือแบบว่าเราชอบบอทเวอร์ชันนี้แล้วเราก็แบบเฮ้ยไม่กล้าแก้ว่ะเดี๋ยวแก้แล้วเดี๋ยวมันเสียเราก็เอ็กซ์พอร์ตเก็บไว้ก่อนเป็นเวอร์ชันเก็บไว้ที่เครื่องเราก่อนแล้วก็แก้เต็มที่เลยถ้ามันเจ๊งแล้วก็อินพอร์ตกลับมาแค่นั้นเองก็จบนะครับก็เนี่ยแหละครับDialogflow ครับเป็นสุดยอดโปรแกรมสร้างบอทณตอนนี้นะครับในความคิดผมนะครับโอเคครับมีเบรกนะครับทุกท่านอย่าลืมนะครับมีเบรกนะครับอาหารรออยู่นะครับ เดี๋ยวนั่งนะครับโอเคครับถ้าใครมีคำถามเรียกได้เลยนะครับI'm not sure.
ได้ครับใช้ทุกคุณในเกี่ยวมันก็จะมีเป็นพอเวลาคนโพสใส่ภาพมาใช่ไหมไอตัว dialog flow มันจะอัพโหลดภาพขึ้น URL ให้ Google Storage จะได้เป็น URL มาเลยเสร็จแล้วเราก็เอาไปทำต่อได้แล้วก็ดาวน์โหลดมาทำอะไรต่อได้เหมือนกันมันก็จะเอาภาพนั้นเนี่ยไปอัพโหลดขึ้น Google Storage คือมันถ้า dialog flow มีคนรับมันก็จะได้เป็น URL ภาพใช่ภาพมันเก็บไว้แค่ภาพมันอยู่เก็บที่ไลน์แหละผมว่าแต่มันก็จะ copy มาที่ Google Storage ด้วยคือเราทำมันได้หลอกโฟแล้วมันจะได้ขาดจะหลอกแล้วก็ไปไล่ดูหลอกไม่คือมันจะ return ใน parameter เนี่ย why user say เนี่ยเป็นรูปมันเลยใช่ลองไปอ่าน document ของในหลอกโฟได้แล้วเราก็เอารูปนั้นเนี่ยไป process แล้วก็ return ได้มาใช่ไปที่ลูกเกียร์เลยครับอ๋อโอเคแล้วมันก็จะเป็นเอ็กซ์พอร์ตใช่แล้วก็เอ็กซ์พอร์ตได้ตัวเลยนะครับI'm gonna do that.
จริงๆชื่ออะไรครับ User Baby Dใช่ครับ
ี NLP ซึ่งเน้นที่ชาวบ้านก็เลยสอนชาวบ้านให้ครับแล้วตัวที่3ก็คือตัวกับภาพเมดิ้งภาพเมดิ้งถ้าจบเข้าๆดูบ้างจะมีข้อมูลเทคนิคให้ก็มาเราต้องการเข้าแบ่งใหม่สมองแข็งๆเลยทำไงถ้าไม่ใช่ก็จะเป็นพวกหน้าซึ่งถ้าเกิดใครสนใจคอมพิวเตอร์ชั่นควรจะมาพรุ่งนี้อย่างนี้ครับพรุ่งนี้ตอนเช้าเขาจะสอนในสายเซมี่พาร์ทเลยผมทำกับเขาที่ดีที่ดีเรื่องจ้าเขาใส่ deep learning ใช้บริบทที่ว่า SSD ซึ่งเป็นการเชื่อมที่ทำที่ดีชั้นดีของการรู้ของโลกครับเขาจะมาสอนให้ใช้ได้เลยครับแต่แค่ผมไม่ต้องปิดนี่ก็คือใครมีงานตัวเองก็เอามาโชว์แล้วก็มีกรรมการมาพิชให้ดูกรรมการให้มันก็จะง่ายนี่ก็จะอยู่ที่พิชว่าอยู่ที่กระดาษหรือว่าอะไรใช่ใช่ก็เดโมที่หนึ่งว่าแต่แค่ขั้นตอนก็เริ่มมาที่จะบอกโจทย์ที่ผมบอกพิชได้แล้วผมไม่รู้เพราะว่าอันนี้รอบแต่สปอนเซอร์ก็โจทย์ในสปอนเซอร์มีคนบอกใช่สมัครวันนี้ได้แน่เสร็จใช่วันนี้เลยวันนี้พรุ่งนี้เป็นงานเนี่ยครับทั้งคู่อ่ะมีแต้มไม่เสร็จสมัครไปก่อนแล้วอย่าไปลงทีมหน้างานของผมอย่างเงี้ยได้แต่สมัครมาก่อนคนเดียวก็ได้สมัครไปก่อนเมื่อไรดีแล้วสมัครก่อนได้ก็ดูความดีๆเลยใช่ไหมอ๋อเอ็นดีๆนะก็เหลือสามคือจริงๆอ่ะต้องให้เวลาฝึกตัวมันนิดนึงเพราะว่าฝึกตัวมันไม่ได้ของเราเพราะฉะนั้นมันก็มีความเหนื่อยแล้วเวลาสมมติเราสั่งเครื่องเมื่อเรามีพวกเกมของเราไล่พวกเกมบางทีต้องกดไปทั้งสิบรอบบางทีที่ยืนจะมีบางเครื่องอะไรมันอัปเดตเราไม่ใช่ได้แต่ถ้าเกิดร้อนมาหน้าทีแล้วจะพกเกมได้ก็ในคืนขนาดในไม่เก็บเงินใส่สายเงินเสร็จแล้วก็อันนี้ของที่เราใช้เราก็ใช้ประมาณตรงนี้กันตรงนี้ได้คุณก็ใช้คุณก็แบบเก็บเงินหรือถ้าเกิดคุณถนัดเงินเราก็ใช้เงินของตัวเราบุบบนเลยไม่ต้องใช้ตัวล่าไม่ต้องใช้ไหลแล้วคุณก็ไปแข่งโลกในระบบถ้าคุณมีแรงค์แรงค์เซิร์ฟเวอร์ VS Fast Server ของไททันคุณก็ไปมีสลักขอบคุณครับ
เขารู้เรื่องไปอีกเหรอโหอาจารย์นะโอเคฮัลโหลสวัสดีครับทางผมอยากได้ฟีดแบคนะครับว่าสอนว่าผมสอนเป็นยังไงนะครับก็ช่วยกรอกแบบสอบถามตามไอเอานี้ด้วยนะครับจะขอบคุณมากเลยนะครับครับจะได้นำไปพัฒนาปรับปรุงการสอนต่อนะครับเชิญได้เลยนะครับ www.gl/nใหญ่ f เล็ก q เล็กg ใหญ่ i เล็ก x ใหญ่ครับขอบคุณมากเลยนะครับให้ stop ไหนเนาะ